بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكمWarahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องครับบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคนี้พี่น้องครับเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็พูดง่ายๆสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วพี่น้องคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์น่าจะเป็นประโยคแรกในชีวิตของเขาที่จะต้องพูดในหนึ่งวันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเวลาตื่นขึ้นมาจากที่นอนพี่น้องนะครับตื่นขึ้นมาจากที่นอนรายการแรกเลยก็คืออิสติกอซะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมีวะจะละซะฟะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮินบีตื่นนอนขึ้นมาในตอนตื่นของท่านเนี่ยนบีลุกขึ้นมานั่งหลังจากนั้นวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮินบีก็เอามือของท่านเนี่ยนะครับลูบหน้าหลังจากที่ทำรายการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อหลังจากลุกลูบหน้าก็คือการกล่าวดุอาดังนั้นประโยคแรกที่ผู้ศรัทธาจะต้องกล่าวก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคยาวของมันก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนะครับเป็นประโยคแรกเราขึ้นต้นด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละดังนั้นผู้ศรัทธาพี่น้องประโยคแรกในชีวิตก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่มีโอกาสได้มาพูดที่นี่นะครับโหยเหมือนกับญี่ปุ่นเลยนะมีต้นซากุระด้วยแล้วก็อากาศเย็นอีกมันเปลี่ยนตื่นเต้นเอาจริงๆนี่ตื่นเต้นธรรมดาไปบรรยายน่ะหลายที่โอ้โหยนี่กล้องเนี่ยก็สัมภาษณ์รัฐมนตรีเลยนะผมนะครับเริ่มบรรยายจากมีคน 6-7-8 คนเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญกล้องไม่มีที่บรรยายมีแต่โต๊ะแก่ๆวันละมาเจอแบบเป็นกล้องๆอย่างนี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับคุยกับอาจารย์ฟูอาดนะครับบอกว่ามีกล้องเนี่ยนะไม่ดีแกถามว่าทำไมไม่ดีผมบอกว่าเวลามีกล้องเนี่ยนะคนไม่ค่อยมาฟังบรรยายหรอกเพราะเขาอะไรเขาดูกันอยู่ที่บ้านแต่ผมบอกพี่น้องนะครับใครที่กำลังดูกำลังเปิดอะไรนะมือถือดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะรีบปิดแล้วก็มาที่นี่เลยนะเพราะว่าเขามีของแจกถ้าดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านไม่มีของแจกพี่น้องไม่ได้อะไรแจกนะบอกไว้ก่อนอ้าวนะครับเรื่องที่ผมอยากจะได้คุยแล้วก็พูดนะครับเพื่อเป็นการเตือนตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับถึงสิ่งที่ว่าในเรื่องของริสกีนะครับคำว่าริสกีเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยนะครับอ่านว่าริสกุนรอไซแล้วก็กอฟมีอยู่3อักษรแปลว่าปัจจัยยังชีพนะครับริสกุนหรือปัจจัยยังชีพเนี่ยพี่น้องเราได้ยินกันมานานแล้วนะครับปัญหาก็คือคำว่าริสกีคืออะไรริสกีเนี่ยคืออะไรแล้วจริงๆเนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือสตางค์หรือเปล่าแล้วเวลาได้สตางค์แล้วเนี่ยเป็นริสกีหรือไม่ใช่ริสกีกันแน่เพราะเวลาไปดูนะครับความหมายหรือคำนิยามของคำว่าริสกุลเนี่ยอุลามะอธิบายให้พวกเราเข้าใจแบบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มันยังประโยชน์ทำให้เกิดความสุขสบายในชีวิตของคนทำให้เกิดความสะดวกในชีวิตของคนเราเนี่ยเขาเรียกสิ่งนั้นว่าริสกุลนะครับ
และในขณะเดียวกันอุลามะที่สอนพวกเราในแนวทางของศาสนาเนี่ยก็อธิบายคำว่าริสกุลออกไปอีกว่าริสกุลนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์กับเขาบนดุนยาแล้วก็เผื่อโอกาสไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการมีสตังค์ที่เยอะๆเนี่ยพี่น้องตกลงเป็นริสกีหรือไม่ก็ต้องเอาไปถามตัวของเรานะเดี๋ยวสักแป๊บนึงได้นะครับเรียกริสกุลหรือริสกีหรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยนะครับประกอบสัมมาอาชีพทำงานเต็มที่นะครับสุดท้ายก็ตายไปในสภาพที่ร่ำรวยคนหลายคนที่เป็นมุสลิมมองเห็นโอ้โหแจ๋วจริงๆเลยคนคนนี้มีสตังค์เยอะเขาได้ริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเยอะดังนั้นพี่น้องครับคำว่าริสกีที่เราแปลว่าเงินเนี่ยตกลงใช่ริสกีจริงหรือเปล่าคำว่าริสกีที่แปลว่าเงินเนี่ยพี่น้องอุลามะเขาอธิบายแบบนี้ขณะที่มีเรามีสตังค์เยอะๆให้เรามองภาพตามแบบนี้ว่าขณะที่เรามีสตังค์เยอะๆสตังค์ที่เรามีเนี่ย ดุนยาได้ใช้ประโยชน์แล้วแล้วสตังค์นั้นยังประโยชน์ไปถึงอาคิเราะห์มั้ยดังนั้นใครที่มีสตังค์พี่น้องไม่ใช่สบายใจว่าฉันมีสตังค์เยอะแสดงว่าอัลลอฮ์รักเยอะนะเพราะในบางครั้งการมีสตังค์เยอะๆนั่นคือการทดสอบจากอัลลอฮ์ถามถึงสิทธิของสตังค์ที่ท่านได้ว่าสตังค์ที่ท่านมีเนี่ยใช้มันในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าพวกเราหลายคนอาจจะมีสตังค์แล้วก็ร่ำรวยจนกระทั่งลืมนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเนี้ยพี่น้องมีริสกีแต่ใช้ริสกีไม่ถูกกับเรื่องคนบางคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเดินเหินสะดวกไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับร่างกายเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้ริสกีจากการมีร่างกายที่สมบูรณ์ต้องถามต่อไปว่าไอ้ร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยเคยใช้มันในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องที่เราทั้งหลายเนี่ยนะครับจะปล่อยปะละเลยแล้วก็เป็นอิบาดะห์ที่เสี่ยงต่อการลงนรกของอัลลอฮ์ก็คือละหมาดก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะคนเราเนี่ยนะครับเวลามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงบัญญัติเรื่องละหมาดลงมาพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับสิ่งแรกที่จะถูกถามเกี่ยวกับอามันที่เราได้รับมาบนดุนยานี้ก็คืออัสศอลาห์การละหมาดดังนั้นตรวจสอบเรื่องละหมาดก่อนท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยนะครับบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกอบละอันตุฮาซะบูตรวจสอบตัวของพวกท่านก่อนจะถึงวันที่พวกท่านจะถูกตรวจสอบดังนั้นพี่น้องก่อนที่จะนอนหลับตาเนี่ยนะครับตรวจสอบก่อนว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์หรือยังเรี่ยวแรงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และเราเข้าใจว่านั่นคือริซกีออกไปทำงานได้ออกไปไหนต่อไหนได้แต่ละหมาดไม่ได้เนี่ยพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นบวชไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วบางคนก็ไปทำฮัจญ์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเวลาถามว่าบั้นปลายหรือสุดท้ายชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยากจะไปไหนคำตอบเหมือนกันก็คืออยากจะไปสวรรค์เวลาขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลลอฮ์ประทานสวรรค์ชั้นสูงๆเลยนะให้ฉันแต่ว่าวิถีแห่งการปฏิบัติพี่น้องมันไม่มีวิถีของคนจะไปสวรรค์เนี่ยแหละคือปัญหาผมบอกกับพี่น้องว่าละหมาดคือประเด็นสำคัญเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่มีลูกเล็กๆเนี่ยเวลาสั่งใช้ให้ลูกละหมาดสั่งใช้เนี่ยนะครับให้ลูกทำการละหมาดตอนอายุ7ขวบก็ต้องมาตั้งคำถามว่า7ขวบเนี่ยพี่น้องใช้ลูกหรือยังให้ละหมาดเนี่ยและนบีบอกถ้า7ขวบไม่ละหมาดให้สั่งใช้ถ้า10ขวบไม่ละหมาดให้ตีพวกเราตีหรือเปล่าอาจารย์อย่าไปตีมันถ้าตีมันเดี๋ยวมันไม่พอใจนี่คนที่บอกให้ตีคือใครคือนบีดังนั้นถ้าพี่น้อง10ขวบยังไม่ตีลูกพึงสังวรเอาไว้นะครับนี่คือความหายนะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏพ่อแม่หาข้ออ้างไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วเวลาถามว่าทำไมไม่ปลุกลูกขึ้นละหมาดซุบฮ์
พ่อแม่ก็จะบอกว่าอาจารย์อย่าไปบังคับมันเลยมันยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่พี่น้องให้มันโตขึ้นอีกนิดนึงก่อนให้มันแข็งแรงกว่านี้ก่อนอาจารย์รับรองฉันจะใช้ให้มันละหมาดแน่เวลาลูกของเราขึ้นมัธยมเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็บอกว่าอ้าวทำไมเนี่ยยังไม่ใช้ลูกให้ละหมาดอีกพ่อแม่ก็จะพูดต่ออาจารย์อย่าเพิ่งใช้มันเพราะมัธยมเนี่ยคือช่วงเวลาของการทำการบ้านเรียนมาจนกระทั่ง 4-5 โมงเย็นเสร็จไปเรียนต่อพิเศษ 6 โมงเย็นกลับมามันก็แย่เพียแล้วอาจารย์จะใช้ให้มันละหมาดให้มันหยุดก่อนเดี๋ยวให้มันทำการบ้านก่อนเอาทำการบ้านไปจนกระทั่งเข้ามหาลัยวันละเข้ามหาลัยถามไหมสั่งให้ลูกละหมาดหรือยังโอ้อาจารย์อย่าเพิ่งสั่งให้มันละหมาดเพราะตอนนี้มันกำลังทำรายงานอยู่วันละจบช่วงระยะเวลาของการเรียนอยู่ในระดับมหาลัยเข้าทำงานถามใหม่ว่าใช้ลูกให้ละหมาดหรือยังพ่อแม่ก็จะบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งใช้ตอนนี้มันกำลังทำงานยุ่งอยู่สุดท้ายก็ตั้งคำถามว่าจะใช้ลูกให้ละหมาดเมื่อไหร่อ๋อรอให้มันแก่ก่อนอาจารย์ถ้ามันแก่เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วสุดท้ายเวลาแก่เข้าจริงๆพี่น้องก็ตั้งคำถามใหม่แชร์แก่แล้วละหมาดหรือยังคำตอบที่ได้ก็คืออาจารย์จะให้ฉันละหมาดสุญูดเนี่ยเข่าก็ลงไม่ไหวแล้วอาจารย์จะให้ฉันละหมาดมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฉันขอดูอาเฉยๆได้ไหมอาจารย์ฉันเตาวัดตนต่ออัลลอฮ์นบีเคยเล่าถึงคนคนหนึ่งเตาวัดตนต่ออัลลอฮ์หะดีษต้นเนี่ยพี่น้องคนหลายคนยกเป็นหลักฐานเลยเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเตาวัดตนต่ออัลลอฮ์ไม่เคยทำความดีแค่ออกจากเมืองไปเมืองหนึ่งแล้วก็ตายได้เข้าสวรรค์เลยฉันทำแบบนี้ได้ไหมตกลงได้หรือไม่ได้ฮะเราเนี่ยไม่ละหมาดเลยผู้ชายที่นบีเล่าเนี่ยฆ่าคนด้วยนะไม่ใช่แค่ไม่ละหมาดไม่บวชอย่างเดียวฆ่าคนตั้ง99คนน่ะเบ็ดเสร็จแล้วคนที่ผู้ชายคนนี้ฆ่าน่ะ100คนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครเคยฆ่าคน100คนมั่งมีไหมขอมาอัพนะไม่มีใครเลยเคยฆ่าคนถึง100คนน่ะแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าคนไป100คนสุดท้ายเวลาจะเตาบ้าตัวแค่ออกจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งปรากฏตายได้เข้าสวรรค์เราเอามั่งเฮ้ยอัลลอฮ์เราไม่เคยฆ่าใครสักทีนึงแค่ไม่ละหมาดเองจะตกนรกเฉยเดียวเหรอเนี่ยฉันจะไปเตาบัตตอนแก่ๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรล่ะอาจารย์ผมน่ะนะบอกไม่มีปัญหาพี่น้องจะทำแบบผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องจะเตาบัต2วันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอัลลอฮ์รับการเตาบัต1ในการได้รับเกียรติแห่งการเตาบัตนั่นคือริซกีของพี่น้องด้วยแต่คำถามก็คือท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่เตาบะห์หรือเปล่าเอาอะไรมาการันตีเอาอะไรมาประกันว่าท่านจะมีโอกาสได้รับริซกีแห่งการเตาบะห์นั้นผู้ชายคนนั้นเขาได้สิทธิ์ของการเตาบะห์แล้วเราล่ะจะได้หรือเปล่าถ้านั่งอยู่เนี่ยไปเลยหงายหลังตีลังกาตายไปเลยยังไม่ได้เตาบะห์ทำยังไงดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามีโอกาสเพราะเวลาไปแปลอายะห์กุรอานตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาเวลาเตาบะตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องเตาบะแบบจริงใจแล้วก็เตาบะจริงๆเนี่ยจะได้มีโอกาสหนึ่งครั้งในการล้างบาปทั้งหมดฉันขอใช้สิทธิ์นี้เก็บไว้ก่อนทำความชั่วให้เต็มที่ก่อนแล้วฉันจะไปเตาบะนะซูฮาแน่ๆอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกคำถามคือเราจะรอไปถึงเมื่อไหร่อ่ะถ้ามันไม่มีโอกาสสมมุติตั้งเจตนาไว้45จะเตาบะห์นะซูฮาตอนอายุ45ตอนอายุก่อนหน้านั้นจะชั่วให้อร่อยเลย45เมื่อไรฉันเตาบะห์นะซูฮาล้างกระดานใหม่หมดแต่ปัญหาถ้าอายุ44ได้ 2-300 กว่าวันยังไม่ครบ45แล้วก็ตายทำยังไงตั้งใจโอ้ยอาจารย์ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะอะไรนบีบอกอุมมะห์นบีมีชีวิตอยู่ประมาณ 60-70 ปีโอ้โหดูมันท่องหะดีษเยอะมากเลยนะรู้หะดีษนบีบรรณาเลยรู้กุรอานจะเตาบะห์นะซูฮาอีกต่างหากแต่สิทธิที่ท่านและก็ผมไม่รู้ก็คือจะตายเมื่อไหร่นี่แหละ
เมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมตัวก่อนจะถึงวันตายต้องทำก่อนที่จะถึงวันที่จะตายนั่นคือประเด็นนะครับดังนั้นอุลามะเขารวบรวมมาแล้วอิบาดะห์ที่บ่าวจะเผลอไผลมากที่สุดในบรรดารุกลทั้ง5ก็คือเรื่องละหมาดแล้วก็เป็นข้อแก้ตัวที่สังคมในทุกวันนี้ยกให้กับลูกหลานของเราได้เข้าใจแบบนั้นเตะบอลกันเยววิ่งกันปี๊ดเลยมีแรงลูกหลานเราพี่น้องไปดูไม่ต้องเอาลูกหลานคนศาสนาอื่นลูกหลานมุสลิมเนี่ยโยนบอลให้ลูกนึงเนี่ยนะโอ้โหมันวิ่งกันรอบเลยมีแรงแต่เวลาเข้าละหมาดแรงหายไปไหนไม่รู้เวลาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความประณีตหายไปไหนไม่รู้โอ้โหเวลาจะยิงบอลกันทีนึงเนี่ยนะกะมุมเลยจะยิงให้เสียบมุมจัดระดับสตงสตัดผมเนี่ยนะมีโอกาสได้สอนหนังสือพี่น้องเวลาเห็นนักเรียนเตะบอลเนี่ยนะเราก็นึกว่าอุมมะห์เรานี่เข้มแข็งแน่นอนแล้วเพราะอะไรอ่ะไล่ตั้งแต่รองเท้าขึ้นไปเนี่ยสตัดคู่ละเป็นพันๆจากสตัดขึ้นไปถุงเท้าอีกจากถุงเท้าขึ้นไปมีเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ใส่รถไอ้ตรงสนับใส่อีกเลยสนับขึ้นมาเป็นกางเกงแล้วเลยกางเกงขึ้นมามีกางเกงซับอีกมันต้องแนบเนื้อเสื้อไอ้เราทีแรกคิดว่ามีแต่เสื้อบอลมันมีซับข้างในอีกโอ้โหสารพัดเลยแต่เวลาลงสนามเตะบอลกันย่องเยงแต่มันแต่งตัวอร่อยเลยแต่งตัวนี่ยังแจ๋วเราก็นึกว่าอุมมะห์จะแข็งแรงเพราะดูจากเตะบอลขนาดเตะบอลเนี่ยพี่น้องเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ตรงไหนเข้าช่องไหนยังไม่รู้เลยมันเตรียมตัวขนาดนี้ดังนั้นเวลาไปละหมาดไม่ต้องห่วงเวลาเข้าละหมาดจริงๆมันก็ใส่ชุดนั้นแล้วเข้าละหมาดเลยแค่ถอดสตั๊ดออกหน่อยนึงเข้าละหมาดได้นี่เสื้อบอลตายี่ห้อยังอยู่บางคนนี่มีตาเขียนตรงนี้อีกยี่ห้อเบียร์ยี่ห้ออะไรอัลลอฮฺอักบัรเข้าละหมาดเฉยเวลาบอกนักเรียนทำไมเธอไม่เปลี่ยนชุดให้มันดูดีใส่โต๊ะให้มันดูโกโก้หน่อยอาจารย์ใส่เสื้อบอลละหมาดไม่ซ้อดูความของมันถามย้อนแบบนี้อีกผมก็ไปนึกดูว่ามันจะได้ยังไงจะตอบคำถามนี้เนี่ยให้เข้าใจเลยเนี่ยยังไงมีโอกาสไปคุยกับคนแก่ๆคนหนึ่งถามว่าแต่ยอลองบอกผมหน่อยสิว่าใส่เสื้อบอลละหมาดเนี่ยใช้ได้ไหมแต่ยอแกตอบว่ายังไงรู้ไหมโอ้โหแกตอบผมเอามาเป็นคำตอบให้กับนักเรียนผมเลยบอกว่าแกตอบแบบนี้ว่าอาจารย์ถามนักเรียนง่ายๆแบบนี้ว่าเวลาที่มีเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จเนี่ยจะแค่เสด็จผ่านนะไอเราจะไปต้อนรับจะไปเข้าเฝ้าเนี่ยแต่งตัวยังไงโอ้โหรีบกันตั้งแต่ตีสามเขาจะมา8โมงอ่ะลุกขึ้นเตรียมชุดกันตั้งแต่ตีสามชุดอย่างเดียวไม่พอใส่สูทด้วยติดดอกอีกต่างหากบางคนแต่เขาแค่ขับรถผ่านเองแต่งตัวซะแจ๋วเลยนั่นจะเข้ารับต้อนรับเจ้าใหญ่นายโตนะแต่ทำไมอ่ะระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคนที่เราจะไปต้อนรับใครใหญ่กว่ากันหาคำตอบให้ได้คำตอบว่าอัลลอฮ์ใหญ่กว่าแล้วทำไมถึงต้อนรับอัลลอฮ์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยชุดที่ไม่มีเกียรติเลยหลังจากนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าคำตอบนี้ถูกหรือเปล่าแต่นักเรียนในโรงเรียนผมนะวันที่ผมเข้าเวรพี่น้องใส่ชุดแจ๋วเลยไม่มีละตัวหนังสือไม่มีชุดบอลใส่ละหมาดแต่พี่น้องจำให้ขึ้นใจนะครับวันไหนที่เราไม่ดูแลมันก็เอาเสื้อบอลมาใส่เหมือนเดิมลูกเราก็เหมือนกันคนในการดูแลเราก็เหมือนกันบอกปากเปียกปากแฉะแต่เวลาเราทำลืมเผลอๆมันก็ทำเหมือนเดิมนะครับนี่หลายคนเข้าใจว่าการมีเรี่ยวแรงที่เยอะการมีลูกหลานคือริสกีแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทวงถามและตรวจสอบเราในวันกิยามะห์เอ้า ดังนั้นคำว่าริสกีคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยนะครับเข้าใจโดยพื้นฐานของมนุษย์ว่าอะไรก็ตามที่ให้ความสะดวกสบายอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเรียกสิ่งนั้นว่าริซกีถ้าเข้าใจแบบอิสลามแบบคนที่เป็นผู้ศรัทธาสิ่งนั้นต้องยังประโยชน์กับเขาไปถึงอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละบิมาบะดัลเมาต์
คนที่ฉลาดและมองการไกลเข้าใจจริงๆก็คือขณะที่เขาอยู่บนดุนยานี้ทำอะไรเอาไว้และสิ่งที่เขาทำต้องยังประโยชน์ไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดังนั้นพี่น้องวันนี้เราทำงานทุ่มเทเสียสละกันเต็มที่ออกแรงตะออกเหงื่อกันเต็มที่ไอ้ที่เหนื่อยไปเนี่ยพี่น้องยังประโยชน์สู่อาคิเราะห์หรือเปล่าถ้าคิดแบบผู้ศรัทธานะแต่ถ้าคิดแบบคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องก็ทำงานให้เต็มที่แล้วก็เข้านอนนอนให้เต็มที่แล้วตื่นพรุ่งนี้ขึ้นมาทำงานใหม่เพราะท่านใช้จ่ายจากทรัพย์สินเมื่อตายแล้วมันจบแต่คนเป็นผู้ศรัทธาเมื่อตายมันคือการเริ่มต้นที่แท้จริงหลายคนเนี่ยนะครับที่โรงเรียนผมเนี่ยเขาจะมีกระดาษแปะ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 ไว้ที่โรงเรียนนักเรียนถามว่าครูที่เรียนกันทุกวันนี้ทำงานกันทุกวันนี้เหนื่อยกันทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราตายแล้วเราจะได้สบายไหมถ้าใครก็ตามอยู่บนดุนยานี้ได้เหนื่อยเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าตายได้สบายแน่ลองถามชีวิตเราบนคำตอบเนี่ยว่าตอนที่อยู่ดุนยาเคยเหนื่อยหรือยังเคยเหนื่อยเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์หรือยังเราพยายามหาให้ได้มาซึ่งริสกีเนี่ยบางคนเนี่ยยอมกระทั่งเหงื่อออกเลยแล้วเวลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเคยทุ่มจนกระทั่งเหงื่อออกหรือยังไปดูซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนบีเคยเล่าถึงสภาพเป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแต่มีคำกล่าวของรอซูลที่อยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์นี้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมเล่าเรื่องนี้บ่อยๆเพื่อที่จะเตือนตัวผมเองหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวผมเองและไปเทียบเคียงกับคำพูดของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่านาซีบะพี่น้องจำชื่อผู้หญิงคนนี้ให้ดีนะผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่านาซีบะผมเล่าเรื่องนี้ให้กับฮุจญาตก่อนที่หน้ารุ่นทีมของบังพรจะไปเนี่ย เป็นฮุจญาตที่เขาเดินทางไปทำอุมเราะห์ขณะที่อยู่มะดีนะห์ก่อนจะออกไปภูเขาอูฮุดผมเล่าเรื่องนาซีบะห์เชื่อไหมพี่น้องผู้หญิง2คนนะครับที่เดินทางไปประกอบอุมเราะห์กับทีเอ็มยอมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นนาซีบะห์เลยบอกกับสามีคนหนึ่งบอกกับสามีว่าฉันจะเปลี่ยนชื่อเป็นนาซีบะห์แล้วส่วนอีกคนหนึ่งสามีไม่ได้มาฟังด้วยเวลากลับไปถึงโรงแรม สามีก็เรียกชื่อเดิมสมมติชื่อฮาวาจะให้ช่วยถือของที่แกซื้อมาแกหันมาฉันไม่ได้ชื่อฮาวาแล้วฉันชื่อนาซีบะห์แล้วจ้ะแกเปลี่ยนชื่อเลยแล้วก็บอกให้สามีเรียกชื่อนี้ด้วยพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้นะครับมีสามีแล้วก็ลูก2คนวันที่นบีประกาศสงครามอูฮุดขึ้นสงครามอูฮุดเนี่ยพวกเราคงไม่มีโอกาสได้ไปสู้ในสงครามนี้หรอกนะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าสงครามอูฮุดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงภูเขาอะไรอ๋อภูเขาอูฮุดเนี่ยมันนบีบอกเอาไว้ใครละหมาดคนตายจะได้ภาคผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดและใครไปส่งคนตายก็ได้เท่ากับภูเขาอูฮุดอีก1ลูกปรากฏว่าในสมรภูมิอูฮุดเนี่ยนะครับขณะที่เกิดสงครามแล้วสามีกับลูกของนาซีบะเนี่ยบอกกับนาซีบะว่าจะออกไปรบวันนี้พี่น้องลองถามถ้าสามีกับลูกเราบอกว่าเอ้ยบังจะออกไปรบหน่อยเราจะพูดยังไงกับสามีเราเฮ้ยมึงอย่าไปเลยบังเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่กลัวหรอมึงตายนะไม่เท่าไหร่กูเป็นม่ายนะเรื่องใหญ่เลยนะปรากฏเราไม่อยากให้สามีไปเพราะนั่นคือริสกีแล้ว สามีของเราลูกของเราทรัพย์สินของเรามันคือริสกีวันหนึ่งที่มันจะต้องถูกจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เราก็จะเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะคุ้มหรอนี่แหละเอามาตั้งคำถามกับพี่น้องเลยว่าตกลงถ้าสามีกับลูกมาบอกว่าเอ้ยบังจะไปรบนะเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยโอ้ยจ้าสมัยนี้มันไม่มีรบออกไปรบเอาแค่เอ้ยบังจะไปฮัจญ์นะมึงมีตังค์เยอะนักเหรอมึงรู้หรอฮัจญ์นะเท่าไหร่ดูนี่แค่จะบอกจะไปฮัจญ์นะโอ้โหสามีได้ยินภรรยาแบบนี้กูไม่ไปก็ได้อุมเราะห์ละได้เปล่าโอ้นี่มึงจะเอาให้กินเกลือกันเลยใช่ไหมไม่ไปก็ได้นี่ว่าด้วยเรื่องของแค่จะไปฮัจญ์อุมเราะห์ยังไม่ได้ไปตายเลยนะยังไม่ได้ออกไปรบเลยปรากฏว่าด้วยความหวงต่อริสกีที่เราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ยังประโยชน์และให้
ความสะดวกสบายกับเราเราจึงไม่ยอมปล่อยไปผมถึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่ต้นว่าคำว่าริสกีมันคือความสะดวกสบายมันคือสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับชีวิตของเราแต่ถ้าเข้าใจแบบผู้ศรัทธาสิ่งนี้ต้องยังประโยชน์ไปถึงอาคิเราะห์ด้วยนี่คือริสกีที่แท้เวลามีผัวเนี่ยสบายไหมผู้หญิงมีสามีเนี่ยสบายไหมสบายไม่สบายเอาแล้วสาวสายบรรยายวันนี้จะจบไม่ค่อยสวยแต่จริงนะมันก็มีบางคนไม่สบายมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังอันนี้เอามาเล่าได้เขาบอกให้เล่าได้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันน่ะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อ๋ออาจารย์เอ้ยไอ้ทีแรกเราก็นึกว่าแจ๋วเสร็จเรียบร้อยเวลาแต่งงานไปแล้วมันให้ฉันออกไปขายของอ่ะที่ปากซอยเวลาฉันไปขายของก็ขายทุกวันทุกวันไอ้ที่หน้าโมโหฉันกลับมามันนอนควายเปย์อยู่ฉันก็เลยบอกกับมันด้วยความโมโหบ้างสมัยที่ฉันอยู่กับมะน่ะทำอะไรไม่เป็นเลยนะอยู่กับบางดูมือฉันดิด้านหมดเลยฉันพูดเนี่ยอยากจะให้มันได้คิดมันตอบฉันว่ายังไงรู้ไหมมึงยังไม่ขอบคุณกูอีกเหรอถ้ากูยังปล่อยให้มึงอยู่กับมะมึงวันนี้มึงจะทำอะไรเป็นนี่กูเอามึงมาทำงานให้เป็นเนี่ยมึงยังไม่ขอบคุณกูอีกเลยอาจารย์เอ้ยฉันไม่รู้จะพูดต้นอะไรกับผัวฉันแล้วโอ้โหมันมีคนแบบนี้อีกนะแล้วก็ลองดูว่าดีหรือไม่ดีเอาไปถึงไหนแล้วล่ะนี่นั่นนะซีบ้านนะซีบ้านปรากฏนะซีบ้าบอกได้ยินจากสามีว่าจะออกไปรบนะซีบ้าบอกกับสามีและลูกว่านั่นหอกเตรียมเอาไว้ให้แล้วทั้งลูกทั้งสามีเลยนะซีบ้านนะครับรับหอกรอไว้ให้ลูกไว้ให้สามีแล้วลูกและสามีก็เอาหอกเนี่ยนะครับออกไปรบเวลาออกไปรบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเป็นที่รู้เลยว่าในสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่บรรดาซอฮาบะห์ของนบีเสียชีวิตเยอะที่สุดในการทำสงครามทุกครั้งนะซีบ้านเนี่ยออกไปรบด้วยทัพของรอซูลเนี่ยนะครับผู้หญิงที่ออกไปด้วยเนี่ยจะทำหน้าที่ในการให้น้ำให้ยาแล้วก็รักษาพยาบาลแต่ขณะที่นซีบ้ายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นซอฮาบะห์ผู้ชายตายทีละคนละคนละคนแล้วก็หอกของมุสลิมเนี่ยร่วงเกลื่อนสนามเลยทำยังไงตัวเองออกไปทีแรกเนี่ยแค่จะไปช่วยใส่ยาเฉยๆแต่เวลาจำนวนซอฮาบะห์ตายมากขึ้นนซีบ้าวิ่งออกไปกลางสมรภูมิอูฮุดเลยนี่บังพรนี่แกไปยืนมาแล้วกลางสมรภูมิอูฮุดแต่ไม่มีใครฟันแกเพราะถ้าเกิดสงครามจริงๆผมก็ไม่พาไปหรอกปรากฏไปยืนอยู่ตรงนั้นสงครามเนี่ยพี่น้องมุชริกีนทุกคนเนี่ยนะครับตั้งเจตนาเลยว่าต้องหารอซูลให้เจอเพราะใครฆ่ารอซูลได้นั่นคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ลองถามเราถ้าเราต้องออกไปสงครามจริงๆแล้วก็รู้ว่าจุดที่อันตรายที่สุดอยู่ตรงไหนเนี่ยจำเป็นต้องออกแล้วเนี่ยนะครับเวลาไปอยู่หน้าสมรภูมิแล้วรู้ว่าจุดที่อันตรายที่สุดอยู่ตรงไหนถามว่าเราจะเอาตัวเราเข้าไปตรงนั้นหรือฉันขอรบอยู่ริมดูคนไหนแก่ๆไปฟันกับมันดีกว่าเราเอาแบบไหนปรากฏนะซีบ้าทำยังไงรู้ไหมนบีเล่าว่าหลังจากจบสงครามนบีบอกว่าขณะที่ฉันกำลังรบอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาอยู่ด้านหน้าฉันเลยเวลาฉันสู้แล้วก็หมุนไปทางขวาผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันทางขวาฉันหมุนหันตัวกลับไปด้านหลังผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งไปอีกไปอยู่ข้างหน้าฉันอีกนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าไปหามาสิผู้หญิงคนเนี้ยที่รบอยู่ข้างหน้าฉันตลอดเลยเขาอยู่ไหนเขาคือใครซอฮาบะห์ก็ออกไปหาในสมรภูมิไปเจอผู้หญิงคนนึงนอนอยู่เลือดท่วมตัวเลยซอฮาบะห์ก็ปลุกผู้หญิงคนนี้ขึ้นเป็นยังไงเธอเป็นยังไงนซีบ้าบอกกับซอฮาบะห์ว่าหลังจากได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็บอกกับซอฮาบะห์ที่มาปลุกตัวเองว่าอย่าเพิ่งถามว่าฉันเป็นยังไงบอกมาก่อนรอซูลเป็นยังไงบอกฉันสิว่าตอนเนี้ยรอซูลเนี่ยเป็นยังไงเหตุการณ์ที่กำลังรบที่มันจบลงไปแล้วเนี่ยนบีเป็นยังไงบ้างซอฮาบะห์ที่มาดูนะซีบ้านเนี่ยเห็นแผลเนี่ยนะครับที่ถูกฟันอยู่ที่บาเนี่ยเลือดไหลท่วมเลยก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นยังไงนะซีบ้าบอกว่าบอกฉันก่อนว่าตอนเนี้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงอ้าวพี่น้องผมบอกกับพี่น้องนิดนึงนะ
ตลอดระยะการบรรยายของผมถ้าผมพูดชื่อนบีให้พี่น้องกล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหนึ่งในเหตุที่ริซกีของท่านจะไม่ถูกตัดขาดนะครับนั่นก็คือการที่เมื่อได้ยินคำพูดของรอซูลแล้วกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดถึงคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นคนที่ขี้เหนียวด้วยคนที่ขี้เหนียวนบีบอกคนใดก็ตามที่ได้ยินชื่อฉันแล้วไม่กล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนนี้คือคนขี้เหนียวนบีพูดเองเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะดังนั้นไม่ใช่ได้ยินผ่านๆไปนะครับเอ้าเสร็จเรียบร้อยก็ไปเจอนาซีบาเอานาซีบาขึ้นเวลาถามนาซีบาเธอเป็นยังไงนาซีบาบอกฉันก่อนรอซูลเป็นยังไงเวลานะบอกว่าตอนนี้รอซูลเนี่ยได้สติแล้วปลอดภัยแล้วแต่มีฟันหักแล้วก็หัวแตกบ้างนาซีบาถึงยอมให้พาตัวเองเนี่ยนะครับไปรักษาเวลาไปรักษาแล้วนะครับแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่บาเนี่ยนะครับถูกฟันเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นเลยจนกระทั่งหายจากอาการถูกฟันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยทุกครั้งที่มีการจัดงานเลี้ยงของบรรดาสตรีไม่ว่าที่ไหนก็ช่างนาซีบาไปทุกงานเลยเวลาไปถึงปุ๊บเปิดผ้าออกเลยแล้วก็ให้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายได้ดูนี่บอกดูสิเนี่ยคือรอยที่ฉันถูกฟันมาในสงครามอุฮุดฉันใช้ร่างกายของฉันเนี่ยไปป้องกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้คมดาบมา1อันนาซีบะบอกว่าและฉันจะเอาคมดาบเนี่ยเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันเคยใช้ร่างกายของฉันเนี่ยปกป้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วคำถามนาซีบะนะครับเขามีแล้วสิ่งที่เขาจะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เขาจะไปยืนยันว่าเขาเคยปกป้องรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนดุนยานี้แล้วเราล่ะพี่น้องมีหรือยังร่องรอยสักอันหนึ่งที่เกิดขึ้นบนตัวเราบนชีวิตของเราที่จะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ว่าเนี่ยคือผลงานที่เราทำเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหนึ่งในรายการของริซกีที่จะไม่ถูกตัดขาดก็คือทำเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานบอกอย่างนี้มัยยัตตะกิลลาฮะจะจัลละฮูมักรอจาวะยัรซุกูมินไฮซุลายัตซิบใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาและก็ให้ริซกีแบบคำนวณนับไม่ได้เลยหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันละหมาดอาจารย์ดูดิเนี่ยหน้าผากด้านหมดแล้วนี่ไม่ต้องถามว่าเยอะขนาดไหนแต่ทุกวันนี้ไม่แน่เหมือนกันนักเรียนผมบางคนมีเด็กฟาดูอินสมัยที่ผมสอนเลยหน้าผากมันด้านน่ะเพราะอะไรเวลามันละหมาดปุ๊บมันไถเลยมันจะเอารอยด้านเวลาถ้าผู้ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเอาเขาละหมาดสุนัตละหมาดอะไรเยอะอาจจะมีเด็กก็มีไอ้ผมก็ให้มันมาได้ยังไงไอ้เรายังลื่นอยู่เลยเวลาไปดูบอกโอ้ยจานกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะต้องไถหลายทีเหมือนกันสุดท้ายมะมันก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไปซื้อพรมาเลยให้มาทาแป๊บเดียวมันก็หายแล้วเพราะหนังมันเป็นหนังเด็กเออแต่พี่น้องลองไถดูอันนี้ผมเอามาเล่าเป็นประสบการณ์ลองไถดูไม่เกิน14-15เที่ยวหรอกขึ้นแล้วนะแต่เราเอาอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะที่กุรอานบอกใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์และความหมายที่ง่ายที่สุดของการยำเกรงก็คืออัลอิมติซาลูอาวามิริลลาวัจตินาบุนนาวาฮีปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาและก็ออกห่างในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนานี่คือความยำเกรงใครก็ตามที่เข้าสู่มาตรฐานของการยำเกรงเข้าสู่มาตรฐานของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้คนคนนั้นจะมีทางออกในชีวิตของเขาและได้ริซกีแบบไม่มีความสามารถจะคำนวณนับกันได้เลยหลายคนบอกอาจารย์ยำเกรงเนี่ยฉันก็ฟังมาตั้งแต่อายุ15แล้วแต่ทุกวันนี้เอาที่มันเป็นรูปธรรมพอที่จะจับต้องได้น่ะมาให้ฉันสักหน่อยสิว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยหรือคนที่มีคุณสมบัติของความยำเกรงเนี่ยขั้นไหนยังไงมาตรฐานของคำว่ายำเกรง
ใครเคยถูกด่ายกมือขึ้นเอาถูกด่าจริงๆนะไม่มีเลยเหรอโอ้หลอคนดีกันจริงๆเลยไม่เคยมีใครด่าเลยเหรออาจารย์สอดีกินเคยโดนด่าไหมครับนะโอ้ยระดับถ้าใครกว่าตามพี่น้องถ้าเดินสายสุนนะนะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนสอนด้วยไม่รอดหรอกผมเคยสอนเรื่องหนึ่งหะดีษนบีที่บอกอินนัลมะลาอิกะตะลาตะดุคุลุบัยตันฟีฮิซวรมะลาอิกะจะไม่เข้าบ้านไหนก็ตามที่มีรูปภาพรูปภาพเนี่ยนะครับมะลาอิกะไม่เข้าบ้านผมก็สอนกับนักเรียนไปพี่น้องเชื่อไหมตอบีอาที่นบีบอกกุลลุมาลูดินยูละดูอัลันฟิตรอห์นะจริงเลยเด็กนักเรียนผมเนี่ยนะเล็กๆประถมเนี่ยนะครับกลับไปบ้านปุ๊บรูปตะกี้ตะวังอะไรมันที่แขวนอยู่ที่บ้านมันเอาลงหมดเลยเอาลงมาเก็บเรียบเลยมะมันกลับมาบ้านเฮ้ยตายแล้วตอยอเราหายไปไหนเนี่ยเชื่อไหมพี่น้องเด็กมันเก็บเข้าใต้เตียงหมดเลยเก็บไว้ใต้เตียงหมดเลยและที่มันยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องสิ่งที่หลังจากดูแล้วว่ารูปตะกี้ตะวังหายไปไหนเนี่ยนะหนึ่งอันแล้วแกก็ถามต่อแล้วผัวแกหายไปไหนด้วยผัวแกน่ะหายไปไหนพี่น้องงงไหมเนี่ยคือเรื่องของเรื่องบ้านเนี่ยเขามีสามีแล้วก็มีลูกแล้วก็มีรูปตะกี้เนี่ยติดอยู่ที่บ้านปรากฏว่าผมก็สอนนักเรียนว่ารูปแขวนไม่ได้เด็กเนี่ยมันก็ไปเอารูปตะกี้น่ะลงเอาไปใส่ใต้เตียงเมียกลับเข้ามารูปตะกี้ก็ไม่เหลือแล้วที่ฟ้าเนี่ยหายไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเมียก็ถามว่าเอาแล้วผัวเขาหายไปไหนด้วยหายไปพร้อมกับรูปตะกี้เลยไอ้ลูกสาวก็บอกนู่นปลาอยู่ใต้เตียงกับรูปตะกี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องผัวเนี่ยนะกลัวเมียมากเลยเพราะบอกกับลูกสาวแล้วเฮ้ยอย่าเอาลงเลยเดี๋ยวมะด่าเวลาลูกสาวไม่ยอมจะเอาลงความที่ตัวเองกลัวเมียเลยเข้าไปอยู่กับรูปตะกี้ด้วยใต้เตียงกลัวเมียจะด่าสุดท้ายแม่ก็เลยถามลูกว่าเนี่ยทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมทำแบบนี้ลูกสาวก็บอกแขวนไม่ได้เพราะครูบอกว่าแขวนรูปแล้วมาลัยกะจะไม่เข้าบ้านแม่ก็เลยถามว่าใครบอกเด็กนักเรียนมันก็บอกหมดน่ะเสร็จเรียบร้อยเย็นของวันนั้นพี่น้องแกมารอผมที่สะพานเลยครั้งแรกในชีวิตผมที่ถูกด่าโอ้โหมันเย็นวาบเลยอ่ะใครไม่รู้พี่น้องลองไปถูกด่ากันแล้วกันอยากจะรู้ว่าประสบการณ์ของคนถูกด่ามันเป็นยังไงโอ้โหยิ่งระยะประชิดน้ำลายโดนหน้านี่นะโอ้โหมันสุดๆเลยวันละได้ถูกด่าเพิ่งจะรู้ว่ามันขนาดไหนมันมาเข้าลักษณะของมุตตะกีนหนึ่งในคุณสมบัติที่อยากจะรู้ว่าเราเป็นมุตตะกีนไหมอุลามะอธิบายว่าคนคนหนึ่งเวลาถูกใครด่าซึ่งหน้าแล้วสามารถยืนนะครับยืนนิ่งๆฟังเขาด่าได้แล้วสุดท้ายเดินออกจากเขาที่กำลังด่าเนี่ยแล้วก็ผ่านไปได้ใครที่ทำแบบนี้ได้นั่นคือมุตตะกีนเพียงคุณสมบัตินะไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเรียบร้อยนะมีคุณสมบัติของคนที่เป็นมุตตะกีนพี่ต้องลองดูกันแล้วกันถ้าสมมุติว่าเราถูกด่าซึ่งหน้าเลยแล้วก็ยืนฟังจ้าเสร็จเรียบร้อยฉันไปแล้วนะจ้าพูดไปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดินจากไปทั้งๆที่ฉันถูกด่าอยู่คนคนนี้คือคุณสมบัติของคนที่เป็นมุตตะกีนถ้าอู๋อาจารย์ดีสิอาจารย์เป็นมุตตะกีนป่าวหรอกผมไม่กล้าด่าเขาผมก็เลยเดินไปดีกว่าแต่อุลามะอธิบายว่าท่านนะครับจะเป็นมุตตะกีนในหัวข้อนี้ท่านต้องสามารถจัดการกับคนคนนี้ด้วยทั้งกำลังและคำพูดได้แต่ผมเนี่ยผมรู้เลยว่าผมยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะผมไม่กล้าด่าสวนเขาแต่ถ้าวันนี้นะไม่แน่ถ้ามาด่าผมวันนี้ไม่แน่เหมือนกันเพราะไอเราสามารถแล้วด่าเนอะปังเข้าไปทีหนึ่งแต่วันนั้นหมัดมันยังเล็กอยู่อุลามะบอกคนที่สามารถจะสวนกับคนที่ด่าเราได้แล้วสามารถยืนฟังคำด่านั้นนิ่งๆสามารถต่อยก็ได้สามารถเอาชนะก็ได้แต่ไม่ทำเดินจากคนที่กำลังด่าเราไปได้คนคนนี้คือคนที่เป็นคนที่มีคุณสมบัติของมุตตะกีนนะครับท่านลองดูก่อนแล้วกันเวลาถูกด่าทำใจได้เปล่า
โอ้โหมันแดงหูเนี่ยนะร้อนเผาเลยแล้วที่สำคัญผมก็บอกว่านี่ว่าผมไม่ได้เพราะนบีว่าเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมใครนะครับที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำทั้งหลายผมขอฝากผ่านคลิปนี้เลยนะครับที่กำลังดูอยู่นะแต่อย่ามาต่อยผมนะผมขอฝากผ่านเลยนะครับเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วกับผมเองเวลาผมบอกว่านบีบอกว่าไม่อนุญาตให้แขวนรูปภาพที่บ้านปรากฏว่าคนคนนี้ยกหลักฐานโต้กับผมโดยคำพูดว่าทำไมแขวนไม่ได้ยังไงต้ออิหมัมยังแขวนเลยเขาไปบ้านต้ออิหมัมมาแล้วถ้าแขวนไม่ได้แล้วมันบาปลงนรกเขาไม่ลงคนเดียวต้ออิหมัมก็ลงดังนั้นก่อนจะมาบอกเขาไปบอกต้ออิหมัมก่อนผมก็เลยบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แขวนต่อไปนะจ๊ะไปแล้วจ้ะดังนั้นนะครับใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสังคมเวลาท่านพูดแล้วคนเชื่อในมูเกมในสังคมเนี่ยนะพี่น้องช่วยไปอ่านหลักฐานสักนิดหนึ่งไปอ่านสิ่งที่เป็นจริยวัตรของรอซูลสักนิดหนึ่งแล้วก็บอกคนในมูเกมของท่านด้วยบอกคนในสังคมของท่านด้วยเพราะบางทีผมพูดเขาไม่เชื่อเพราะเขาเอาหลักฐานจากพวกท่านเอาหลักฐานการปฏิบัติจากพวกท่านเป็นหลักฐานเมื่อเขาเชื่อท่านต้องเชื่อนบีเพื่อจะทำให้พวกเขาเชื่อท่านนะครับเอ้า จบเรื่องของนาซีบะนะครับถามก่อนถามมึงเอากันถึงป่านไหนมึงพลเอาเท่าที่ผมว่าเอาทำอย่างนั้นกันเลิกได้พี่น้อง เอ้าดังนั้นเหตุแห่งการที่เรานะครับจะไม่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดซึ่งริสกีที่เรามีเมื่อท่านทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธต้องแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺให้ได้พี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ฉันทำให้อัลลอฮฺโกรธยังไงทำให้อัลลอฮฺโกรธยังไงวิธีเช็ดที่ง่ายที่สุดพี่น้องที่คนคนหนึ่งจะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธหรือไม่มันมีวิธีเป็นหะดีษจากนบีเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาถามว่าไอ้ชีวิตของเราเนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์โกรธเรารู้หรือไม่รู้ฉันจะรู้ยังไงอาจารย์ฉันไม่ถ้าเนี่ยฉันกับฮัจญะห์เนี่ยถ้าจะรู้ว่าเขาโกรธก็ดูสีหน้าดูคำพูดดูการกระทำทั้งหมดที่ฉันดูจากฮัจญะห์ได้ฉันดูจากอัลลอฮ์ไม่ได้เลยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์โกรธฉันแล้วตกลงรู้ได้หรือรู้ไม่ได้รู้ได้วิธีที่เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์โกรธเราหรือไม่พี่น้องมาตรฐานที่ง่ายที่สุดให้ดูว่าพ่อแม่โกรธเราหรือไม่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่โกรธเราเป็นสัญญาณให้รู้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์ก็กำลังโกรธเราอยู่เพราะนบีบอกริฎอร์ร็อบบีฟีริฎอลวาลิดัยนี่ความพอใจของอัลลอฮ์อยู่ที่ความพอใจของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่พอใจเรานั่นเป็นสัญลักษณ์ให้รู้แล้วว่าอัลลอฮ์พอใจเราอยู่ดังนั้นพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่เคยเห็นอัลลอฮ์นี่ฉันจะรู้ยังไงว่าอัลลอฮ์พอใจฉันอัลลอฮ์โกรธกิ้วฉันดูง่ายๆถ้าดูสีหน้าพ่อแม่เราดูการปฏิบัติดูความรู้สึกจากพ่อแม่เราดูแล้วพ่อแม่เราชอบเรามากๆแต่ต้องวงเล็บไว้นิดนึงว่าต้องไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่านะไม่ใช่อัลลอฮ์ลูกฉันเนี่ยดีมันไปซื้อหวยให้ฉันทุกงวดเลยจันถูกตลอดลูกซอนและไอ้ทะยังงี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับต้องไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยโอ้โหลูกฉันเนี่ยจันถึงเดือนมาแล้วสองกลมรู้จักสองกลมกันใช่ไหมบางคนก็สองเบนมาแล้วดีจริงๆลูกซอนและไอ้อย่างงี้นะมาตายทั้งหมดแหละนะครับให้ดูว่าพ่อแม่โกรธเราไหมถ้าพ่อแม่โกรธเราอัลลอฮ์โกรธเราด้วยถ้าพ่อแม่พอใจเราอัลลอฮ์ก็พอใจเราด้วยแต่ทุกวันนี้ลูกไม่ค่อยดูสีหน้าพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจว่าพ่อแม่คิดยังไงถ้าท่านไม่อ่านสีหน้าพ่อแม่ให้ออก
นั่นก็หมายความว่าท่านก็ไม่รู้หรอกอัลลอฮ์คิดยังไงดังนั้นผมบอกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้เรื่องของอัลลอฮ์แต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าพ่อแม่คือสาบับคือสาเหตุจากความพึงพอใจที่ท่านจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมแนะนำนะครับหลายๆคนที่เวลาอยู่ในแนวซุนนะห์นี่มาฟังซุนนะห์เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคนเป็นพ่อเป็นแม่บ้างในบางกรณีเดี๋ยวรอตอนหลังนะ ผมบอกอย่างนี้นะใครที่มีคำถามจะถามนะถามได้เลยนะครับที่นี่ให้พิเศษคำถามละ200พอนะเอาคำถามละ200ถ้าที่อื่นเนี่ยเอา5นะครับเอา5นะใครจะถามก็ได้ไม่มีปัญหาเชิญเลยเต็มที่นะครับแล้วก็ได้ดูซิมีหรือเปล่าสายเรียกมาหรือเปล่าแสดงว่ายังไม่รู้นะคำถามต่อไปเสียมาด้วยนะอ้าวดังนั้นเหตุแห่งการที่เราเนี่ยนะครับจะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเราไหมให้ดูที่ไหนให้ดูที่พ่อแม่ดังนั้นลูกที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่นะครับทำให้ดีที่สุดแต่หลายคนที่ดูแลพ่อแม่บอกอาจารย์เอ้ยตอนที่ยังไม่ได้เอาเมาะมาเลี้ยงอะฉันเหมือนจะเข้าสวรรค์นะอาจารย์แต่เวลาเอาเมาะฉันมาดูแลแล้วสาวอาจารย์ลงนรกนะมันก็มีอีกอันนั้นมันเป็นการคาดการของเรานะครับก็พยายามอึดให้ได้เยอะๆนะครับอึดเยอะๆเพราะพ่อแม่ซุมมารดาดนาฮูอัสฟาลาซาฟีลีนเขาจะกลับสู่ภาวะที่หลงลืมคนเวลาแก่ชราพี่น้องเขาก็จะลืมโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงพ่อแม่แก่ชราเนี่ยนะโอ้โหมันทรมานใจเวลามีคนมาเที่ยวบ้านเนี่ยพากูกลับบ้านมึงไปด้วยสิมันเลี้ยงกูนะไม่ให้กินข้าวไอ้จานข้าวยังไม่เก็บไปเลยเนี่ยมันไม่ให้กูกินข้าวเลยหิวจังโอ้โหเวลาไอ้เราได้ยินแบบนี้มันก็ขึ้นนะสิใช่ไหมดังนั้นใครที่เลี้ยงพ่อแม่มีนะคนบอกอาจารย์ตอนที่ฉันยังไม่เอาเมาะฉันมาเลี้ยงเนี่ยฉันเห็นสวรรค์รำไรแล้วเวลาเอาเมาะฉันมาอยู่บ้านด้วยหวังว่าจะเข้าสวรรค์แต่ตอนนี้เหมือนจะลงนรกเลยทะเลาะกับเมาะทุกวันเลยนะครับอันนี้เรื่องพ่อแม่เก็บไว้ก่อนเอาแค่ตัวหัวอย่างเดียวว่าการที่เราอยากจะเป็นบุคคลที่ได้รับริซกีอย่างต่อเนื่องในรายการต่อมาก็คือท่านจะต้องดูแลพ่อแม่ของท่านให้ดีเพราะคาใดก็ตามที่พ่อแม่พอใจท่านอัลลอฮ์พอใจพ่อแม่โกรธกริ้วท่านอัลลอฮ์ก็โกรธกริ้วท่านด้วยแต่บนมาตรฐานนี้ต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่3อินนะกุมตะกูลูนะนะฮ์นูอุบัยดิลลาห์ใครก็ตามที่บอกว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่บอกแบบนี้ได้คนนี้คือคนที่มีริซกีที่ไม่ขาดตอนแต่ในขณะเดียวกันขณะที่เขารู้ตัวว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺแต่ถ้าคนนี้ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งในสิ่งที่บ่าวคนหนึ่งจะต้องรับใช้ต่อนายของเขาเนี่ยนะครับคนนี้สังวรเอาไว้สิ่งที่เขาจะได้เป็นปัจจัยยังชีพหรือริซกีจะถูกตัดขาดบางคนบอกอาจารย์พูดอย่างนี้ฉันว่าไม่ถูกหรอกเพราะอาจารย์ไปดูนี่คนข้างๆบ้านฉันไม่เคยละหมาดเลยเหล้าก็กินบวชมันก็ไม่เอาอาจารย์ไปดูดิโอ้โหมันรวยจากเลยตู้เย็นบ้านมันอ่ะ2ใบอ่ะความรวยอ่ะไหนอาจารย์บอกว่าคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติดีเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วริซกีจะไม่ถูกตัดขาดแสดงว่าถ้าผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องยังตั้งคำถามแบบนี้แสดงว่าหัวเราคุยกันไม่เข้าใจเพราะชีวิตหรือระยะเวลาของการได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเรามองเพียงแค่ดุนยาจริงๆชีวิตของเรามันต้องทอดไปถึงไหนทอดไปถึงอาคิเราะห์คำว่าถูกตัดขาดก็คือท่านจะสบายเต็มที่มีกินมีใช้เต็มที่ในดุนยานี้เหมือนที่เราเห็นแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเสียชีวิตมันจะถูกตัดขาดทันทีเพราะถ้าคนเข้าใจหัวข้อที่ผมกำลังบรรยายกำลังบอกกับพี่น้องท่านจะต้องสบายในดุนยายาวไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์
หลายคนก็บอกแบบนี้อาจารย์ดูมือฉันดิแตกด้านเลยไหนอาจารย์บอกสบายอ่ะตีสามตีสี่ต้องออกไปยืนทำงานแล้วต้องเป็นยามแล้วไหนสบายอาจารย์พี่น้องครับคนเรานะถ้าไม่เคยลำบากไม่เคยเหนื่อยเราจะไม่รู้ค่าของคำว่าสบายและเราจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าสบายที่แท้จริงเป็นแบบไหนอธิบายจากตรงนี้หมายความว่ายังไงเราต้องเหนื่อยแน่ๆในดุนยานี้พี่น้องเพราะถ้าใครสบายในดุนยานี้ไม่มีขอบเขตในชีวิตในดุนยานี้ไปอาเครอวันที่ท่านเข้าสวรรค์เนี่ยท่านจะไม่รู้หรอกเพราะท่านไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าเราเหนื่อยบนดุนยานี้เต็มที่พี่น้องวันที่ได้เข้าสวรรค์นั่นคือวันที่ได้พักวันที่เราได้สบายแล้ววันที่เราได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอุดุคูลูฮาบิสสลามก้าวแรกที่เข้าไปเราจะรู้ทันทีเลยว่าไอ้เหนื่อยทั้งหมดที่ผ่านมาในดุนยามันจบลงแล้วแล้วเราจะลืมความเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่ดุนยานี้ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเสียใจไม่เคยท้อกับเรื่องที่อัลลอฮ์ทดสอบเลยท่านจะเหนื่อยแบบไม่จบไม่สิ้นในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์เอาแบบไหนหลายคนร้องไห้เมื่อการทดสอบของอัลลอฮ์มาถึงสุดท้ายด่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อตัวเองเสียสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่ตัวเองรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลญูวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตใครที่บอกว่าแน่ๆเนี่ยนะใครที่แน่ๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมาถึงเขาฉันเนี่ยนะกับอัลลอฮ์นี่เนี่ยปึ๊กเลยปึ๊กเลยปึ๊กเลยละหมาดแล้วปึ๊กบวชแล้วปึ๊กฮัจญ์แล้วปึ๊กปึ๊กปึ๊กเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมาหาบิชัยอิมมีนัลเข้าฟีจากความกลัวอัลลอฮ์จะส่งมาถามเป็นยังไงกลัวอะไรมั่งเราวันชูอีความหิวเวลาเจอความหิวเข้าไปจริงๆแล้วพี่น้องตกลงอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนวะนักซิมมินันอัมวานทรัพย์สมบัติที่สูญหายคนบางคนพี่น้องเพียงแค่ทองคำสร้อยข้อมือหายเสียศาสนาเลยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในเทพใกล้ๆนี้แหละพี่น้องพ่อแม่มีลูกลูกก็ไปเล่นน้ำในคลองปรากฏว่าเล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยลูกบ้านอื่นกลับมาหมดลูกตัวเองไม่กลับก็นั่งรอตั้งแต่มักริบจนอิชาปรากฏลูกก็ยังไม่มาก็เลยไปถามเด็กที่เล่นน้ำด้วยกันว่าเห็นลูกเขาไหมเขาบอกว่าเอ๊ะก็เล่นน้ำกันอยู่นะพวกเราก็ขึ้นมากันหมดแล้วสุดท้ายไปตามหางงมไม่เจอหาที่ไหนก็ไม่เจอคนด้วยความรักที่มีต่อลูกทำยังไงก็มีคนแนะนำว่าลูกมึงอะนะเข้าไปอยู่ในกอไผ่นี่แล้วกอไผ่ที่อยู่ข้างคลองเนี่ยถ้าจะเอาลูกมึงออกมาเนี่ยนะทำง่ายๆเลยแล้วก็ไม่บาปด้วยไปต้มไข่มาใบหนึ่งไปต้มไข่มาใบหนึ่งแล้วก็เอาไปวางที่กอไผ่แล้วก็บอกว่าเอาลูกฉันคืนมาหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลูกมึงออกมาจากกอไผ่แล้วด้วยความรักที่พ่อแม่มีพี่น้องเอาถามว่าต้มไข่แล้วเอามาตั้งที่กอไผ่บาปไม่บาปฮะแค่ต้มไข่เองไอ้ไข่ต้มในบ้านก็มีแค่เอาหยิบไข่ต้มมาวางมันจะบาปอะไรล่ะถ้าเราคิดแบบนี้มันไม่บาปแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับหลักความเชื่อเมื่อไรอย่างนี้แหละมันไม่ใช่บาปธรรมดามันเป็นชิริกเลยเดี๋ยวซ้ำแต่ด้วยความรักเนี่ยพ่อแม่ก็เลยมองเห็นว่าไอ้แค่เอาไข่ไปวางมันจะบาปขนาดไหนเราไม่ได้ไปกราบไหว้อะไรสักทีนึงแค่เอาไข่ไปวางเองแล้วก็ได้ลูกคืนมาสุดท้ายตั้งยันเช้าพี่น้องลูกไม่ออกมาจากกอไผ่เย็นอีกวันหนึ่งมีคนแจ้งมาว่าลูกของเขาเนี่ยนะครับไปลอยอยู่ที่ทดนู่นไปลอยอยู่ที่ทดตายไปแล้วด้วยความโมโหพ่อกับแม่เอาขวานเลยไปจามกอไผ่เตี้ยนเลยนี่ริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องต้องตั้งรับด้วยวันหนึ่งที่อัลลอฮฺทดสอบ
อัลลอฮ์ถามถึงความมั่นคงอีมานของเราที่อยู่ในหัวใจที่มีที่เราบอกว่าแน่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 วันที่อัลลอฮ์ทดสอบเหลืออีกกี่มาน้อยเหลือกี่มาน้อยสามีภรรยาคู่หนึ่งรักกันมากเลยรู้ศาสนาเป็นอย่างดีปรากฏว่าวันที่สามีป่วยภรรยาพาไปหาหมอหมอสแกนไม่เจอว่าป่วยเป็นอะไรสุดท้ายมีคนยื่นกระดาษที่มีเบอร์โทรศัพท์ของหมอน้ำมนต์ให้ภรรยาเห็นเบอร์ใครเนี่ยเขาบอกหมอน้ำมนต์เอาไปอาบสิหายถามพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องถ้ามีคนยื่นหมอน้ำมนต์ให้อาบอาบไม่อาบอาบไม่บ้างไม่อาบเพราะอะไรอ่ะเพราะบาปผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้ก็พูดแบบนี้แหละแต่ปรากฏว่าสามีของตัวเองปวดแบบเนี้ยเจ็บแบบเนี้ยทุกวันจนกระทั่งภรรยาบอกกับสามีว่าบางไปรักษาเถอะเดี๋ยวหายป่วยแล้วเราก็เตาบัดตัวตอนนี้รักษาให้หายก่อนสามีภรรยาคู่นี้พี่น้องจากความเจ็บปวดจากความสงสารที่เกิดขึ้นทำยังไงอ่ะเลยไปอาบน้ำมนต์กันนี่โรคภัยที่มาถึงมันเป็นการทดสอบที่อัลลอฮ์จะถามสุดท้ายแล้วบนริสกีที่เราได้รับเนี่ยพี่น้องมันเป็นริสกีที่มีประโยชน์หรือเป็นริสกีที่เราจะต้องโดนทดสอบกันแน่นะครับรายการต่อมาอินนะกุมตะกรออูนัลกุรอานคนที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบในรายการต่อมาก็คือคนที่อ่านอัลกุรอานใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานแต่ปรากฏไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานท่านคือคนที่อัลลอฮ์ทดสอบวันนี้พี่น้องในเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานจบกัน3เที่ยวแต่ปรากฏว่าเวลาเราก้าวออกจากสุเราพ้นเดือนรอมฎอนมาไม่ได้ทำในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเลยรอคอยนะครับวันที่ท่านจะถูกอัลลอฮ์ตัดริซกีเพราะนี่คือประเด็นใหญ่เวลาเราอ่านอัลกุรอานแล้วต้องทำตามในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเวลาเราอยากจะได้ริสกีเนี่ยพี่น้องอยากจะได้ริสกีทุกคนเนี่ยถามใครอยากรวยยกมือขึ้นเราไม่มีเลยเหรอเอาเมียนเอาสตางค์ในกระเป๋ามากองไว้นี่เด้อที่ทำงานกันทุกวันนี่เนี่ยนะผมนี่นะผมเนี่ยอยากรวยแต่ความรู้สึกนี้ไม่ค่อยเหมือนกับนบีและซอฮาบะห์เท่าไหร่เพราะซอฮาบะห์พวกเขาชอบอะไรชอบความจนนะครับแต่ผมนี่ชอบความรวยและยิ่งถ้ารวยรวยเยอะๆดีเรานึกในใจเอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันรวยรวยเธอถ้ารวยนะฉันจะบริจาคให้เยอะๆเลยตั้งใจไว้แบบนั้นแต่สุดท้ายยังไม่รู้นะว่ารวยแล้วจะบริจาคป่ะนะเวลารวยดีอัลลอฮ์เอ้ยรอตอนนี้ไม่ค่อยว่างนะเดี๋ยวให้ฉันว่างก่อนฉันบริจาคแน่ไปเรื่องอื่นต่อนะครับเอ้าการที่เราจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติที่เหนื่อยกันทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนแสวงหาริซกีกันทุกวันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่น้องออกไปทำงานกันทุกวันทุกวันทุกวันมันอยู่ตรงไหนไปดูอุลามะอธิบายว่าคนคนหนึ่งที่จะนับว่าเป็นคนดีแล้วก็เข้าใจว่าวิธีการหาริซกีที่ถูกต้องเนี่ยนะครับรายการที่หนึ่งอัลลอฮ์ยูอัคิรุชัยอันมินฟะรออิดิลลาฮิตะอาลาลิอัจลิลกัสบีคนที่แสวงหาริซกีนะครับท่านแสวงหาริซกีผมก็แสวงหาริซกีแต่บนการแสวงหาริซกีที่ดีจะต้องไม่ทำให้ฟัรดูล่าช้าจะต้องไม่ทำอะไรให้ฟัรดูล่าช้าใครที่เป็นแม่ค้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยอย่างร้านสเต็กเนี่ยนะโอ้โหเวลาคุยเรื่องศาสนาแจ๋วเลยดีดีศาสนาเป็นเรื่องดีพี่น้องแต่เวลาถึงอัลลอฮ์จะทดสอบขึ้นมาแล้วพี่น้องสังเกตนะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบแผนการของอัลลอฮ์เนี่ยแนบเนียนมากเลยเวลาละหมาดซุบฮ์เวลาละหมาดซุรีอัสรีมักริบอิชามีเวลาของมันแล้วพี่น้องสังเกตเวลาเราขายของเนี่ยนะลูกค้าจะเข้าเวลาละหมาดนั่นแหละเวลาช่วงเที่ยงเป็นช่วงที่เขาพักกินข้าวพอดีใช่ไหมลูกค้าก็เทเข้ามาในร้านกันไอเราก็โอ้โหถ้ากูไปละหมาดแล้วกันลูกค้าไปหมดแน่ผัดก่อนผัดจนกระทั่งเลยซูรีลูกค้าหมดจะละหมาดซูรีทันไหมไม่ทันเดี๋ยวไปกอดอในอาซัดละกัน
วะละอาซัดดีนักเรียนเลิกเรียนมาอีกชุดหนึ่งผัดอีกแล้วกำลังอาบนั่นละหมาดจะไปละหมาดปูสยดาแล้วเขามาติ้งนองติ้งนองปิงซูจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมานี่มาอาบนั่นละหมาดเย็นช่ำมาเลยปิงซูก่อนเต้ถ้วยเดียวหน้าไม่เป็นไรปันยังไม่ทันแปะทุเรียนเลยปิงซูอีกถ้วยจ้าอัลลอฮ์จ๋าขอไปรวมมักริบแล้วกันนะอ้าวเวลามักริบเข้าดีเสร็จเรียบร้อยโดยรถบัสมาจอดทัวลงอัลลอฮ์จ๋ารู้นะขอให้รถบัสชุดนี้ไปก่อนนะอัลลอฮ์นะไปรวมอิชาแล้วกันส่วนใหญ่แผนการของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องพวกเราคิดไม่ค่อยถึงบางคนเนี่ยผมเจอคำถามที่แม่ค้าส่วนใหญ่ถามอาจารย์ฉันออกจากบ้านไปตลาดตั้งแต่ตี 2ละหมาดซุบฮ์ได้ไหมไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ไม่ได้ฉันออกจากบ้านตี2ไปละหมาดไปที่ตลาดเวลาไปถึงตลาดแล้วอาจารย์ฉันก็นั่งจัดของจัดอะไรจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮีเขาอาซานชัดเจนเลยปรากฏว่าฉันเนี่ยกำลังจะละหมาดอยู่แล้วอาจารย์ลูกค้าเข้าแล้วลูกค้ามันบอกฉันแบบนี้ด้วยนะนี่ขายให้ฉันก่อนฉันจะรีบไปละหมาดซุบฮ์ฉันก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าฉันไปละหมาดซุบฮ์เขาก็ไม่ได้ของฉันก็เลยขายให้เขาก่อนแล้วฉันจะเอาไปละหมาดตอนกลับไปบ้านได้ไหมซุบฮ์ฉันเนี่ยว่าโอ้โหนี่ใจกว้างขนาดนี้เลยนะยอมลงนรกแทนเขาเนี่ยปรากฏว่าฉันจะทำยังไงถ้าฉันจะเอาละหมาดฉันเนี่ยไปไว้ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นนะได้ไหมได้หรือไม่ได้ไอ้ตอบนะไม่ได้แต่เวลาลูกค้าเข้าจริงๆไม่เป็นไรวันเดียวพี่น้องผมแนะนำนะครับใครที่เป็นแม่ค้านะลองทำดูอันนี้ผมคุยกับแม่ค้าตัวจริงมาแล้วคุยกับแม่ค้าตัวจริงๆนะครับที่เขาทำมาแล้วจริงๆเขาบอกว่าเวลาเข้าเวลาละหมาดใครที่เป็นแม่ค้าที่มีแผงอยู่ในตลาดเนี่ยให้ท่านเตรียมกล่องไป1ใบกล่องลังเลยนะครับ1ใบแล้วก็ผ้าซะยะดะห์1ผืนนะครับท่านขายของอยู่ตรงไหนนะครับเอากล่องลังนะปูข้างๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาซะยะดะห์ปูแล้วก็ละหมาดตรงนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยนะครับลูกค้าจะมาแล้วก็เห็นเราละหมาดมันรีบมันก็ไปนะครับเป็นแบบนี้บ่อยๆลูกค้ามันจะเปลี่ยนเวลามาเองนี่อันนี้แม่ค้าเล่าให้ผมฟังนะจนกระทั่งวันที่มาถึงขณะที่เราละหมาดลูกค้าจะพูดว่าเฮ้ยๆได้เวลาละหมาดนี้เขาแล้วรอก่อนนี่แหละมันไปเข้าที่อัลกุรอานบอกมายัตกิลลาฮะจะจะอัลลอฮูมักรอจาใครยำเกรงอัลลอฮ์ถึงจริงๆอัลลอฮ์จะให้ทางออกสุดท้ายคนที่มาซื้อของนะบอกเฮ้ยมึงรอก่อนนี่เขาจะละหมาดแต่พวกเรานี่ไม่ทำแบบนั้นไงเราบอกเอาน่าจะไปละหมาดเลยเอาซื้อก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าพวกท่านนะหลายคนนะฉันไอคนเดียวไม่ได้ละหมาดพวกท่านนะถ้าฉันไปละหมาดพวกท่านไม่ได้ละหมาดหลายคนคิดดีนะคิดดีแบบนี้ไอ้คนอื่นก็เข้าสวรรค์กันหมดเหลือเรานะครับลงนรกอยู่คนเดียวดังนั้นหาริสกีได้ไหมได้ออกจากบ้านไปทำงานไปขายของตั้งแต่ตี 2 ตี 3ได้ไหมได้แต่พี่น้องเวลาถึงฟัรดูมาถึงอย่าทำให้ฟัรดูมันล่าช้าหรือเลยกำหนดเพราะแสวงหาปัจจัยยังชีพข้อที่2จะต้องไม่ทำให้การแสวงหาริสกีของเราไปทำละทำอันตรายคนอื่นอาจารย์ฉันหาริสกีของฉันใครจะเดือดร้อนมันเรื่องของเขาพูดแบบนี้มุสลิมพูดไม่ได้เพราะมีคนโทรมาถามในรายการอาจารย์ขโมยมะม่วงคนพูดบาปไหมทำไมล่ะทำแบบนั้นอาจารย์ฉันลงโทษมันแทนอัลลอฮ์มันไม่ละหมาดมันฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยฉันเลยลงโทษมันเอามะม่วงมันมาหมดเลยได้ไหมดูนะครับอะไรที่จะยังประโยชน์กับชีวิตของเราจะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายกับคนอื่นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรวมไปจนกระทั่งในตำราเขาเขียนอธิบายว่ามินคอนกินละแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมด
จะกาเฟตจะหมูหมาอะไรก็ช่างไม่ได้หมายความว่าเราทำยังไงก็ได้ให้ได้ริสกีส่วนใครจะเดือดร้อนช่างมันไม่ใช่วิถีมุสลิมนะครับในขณะเดียวกันอุลามะอธิบายว่าถ้าอยากจะให้ริสกีของท่านยืดออกไปอีกจะต้องอุปการะคนที่ขัดสนไม่ใช่แบบไม่ขาดอย่างเดียวนะไอ้ไม่ขาดเนี่ยก็แจ๋วแล้วแต่อุลามะอธิบายว่าถ้าอยากสมมุติว่าริสกีเราเนี่ยมีอยู่แค่นี้อันเนื่องมาจากไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ได้ริสกีเนี่ยแบบไม่ขาดตอนตั้งแต่หัวจนท้ายเลยแต่ถ้าเราอยากจะได้ให้มันยืดออกไปอีกให้มันขยายออกไปอีกอุลามะอธิบายว่าท่านต้องสนับสนุนดูแลคนที่เดือดร้อนต้องดูแลคนที่เดือดร้อนอัลลอฮ์จะทำให้ริสกีของท่านยืดออกไปอีกลองดูพี่น้องบนการแสวงหาให้ได้มาซึ่งริสกีของเราทรัพย์สินที่เราหาทุกวันเนี่ยเคยยังประโยชน์ไปให้ใครบ้างเคยให้ประโยชน์กับใครบ้างจากการแสวงหาริสกีของเราเนี่ยสมมติมีใครมายืนเกาะกระจกอยู่เนี่ยนะทำยังไงฮะมีไหมไม่มีอาจารย์อัลลอฮ์มุสลิมเขาไม่ทำกันอัลลอฮ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเวลามีคนมาขอซะดะกอฮ์นั่นนะแถวๆบ้านผมนั่นนะเขาจะมีสูตรแบบนี้มัดมึงไปบอกคนขอซะดะกอฮ์นะมะไม่อยู่ไอ้มัดก็วิ่งไปเลยวะยี่มะให้มาบอกมะไม่อยู่วันนี้นี่พวกเรามันเป็นแบบนี้เวลาคนเดือดร้อนมาถึงหน้าเราแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับน้อยที่สุดที่ต้องให้เขาก็คือรอยยิ้มอย่ามาไปต้องให้รอยยิ้มอย่างน้อยก็ไม่ใช่หน้าบึ้งไล่เขานะครับแล้วก็น้อยที่สุดที่เราพอจะให้ได้น้ำก็ได้อะไรก็ได้ต้องให้ถ้าจะเอาไปเทียบเรากับนบีพี่น้องถ้าจะเทียบเรากับนบีบอกอินนาดีนายูซุรุนวะลันยูชาดาฮาดีนาอะฮัดุนอิลลากอลับฮูฟะซัดดิดูวะกอริบูผมแปลตรงกลางเลยแล้วกันนะนบีบอกว่าถ้าจะทำศาสนาเนี่ยต้องลอกนบีเนี่ยแบบนี้เลยนบีเป็นแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้ให้ฟาซัดดีดูเอาให้เหมือนนบีเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นแต่เวลานบีช่วยคนอื่นในรายงานของภรรยารอซูลเนี่ยนะครับขณะที่ท่านนบีกลับเข้ามาบ้านเอาอาหารจะทานภรรยารอซูลเอาอาหารมาให้ขณะที่นบีกำลังจะกินมีคนมาเคาะบ้านนบีอัลลอฮ์คนที่เคาะบ้านนบีนี่ก็สุดๆแล้วเพราะในมักกะในมะดีนะห์เนี่ยนะถ้าขึ้นชื่อเรื่องความจนเนี่ยไม่มีใครเกินนบีแล้วมาเคาะบ้านนบีป๊อกนบีจ๋าขออาหารหน่อยจ้านบีมีอาหารอยู่แค่ถ้วยเดียวที่อยู่ในมือที่กำลังจะกินทำยังไงนบียกให้เลยภรรยาก็ถามนบีว่าและเราล่ะทีนี้และเราล่ะนี่ดูนี่นบีถ้าจะเอาอย่างนบีนะโอ้โหมันสุดๆเลยแล้วนบีบอกถ้าทำไม่ได้แบบเป๊ะๆ เลยทำยังไงวะกอรีบูทำให้ใกล้นบีที่สุดเวลานบีเจอคนมาขอนบีเอาอาหารที่นบีมีถ้วยสุดท้ายยกให้แต่พวกเราเวลามีคนมาเฮ้ยอันนี้มันขอเนี่ยกูไปก่อนแล้ววะไปข้างหน้าก่อนเนี่ยข้างหน้ามีเยอะเลยข้างหน้ามีเยอะเลยไปสิเนี่ยเรามันแบบนี้ดังนั้นจากมือเราต้องมีอะไรให้เขานี่คือใกล้นบีที่สุดจะให้มากให้น้อยก็ช่างต้องให้แล้วพี่น้องจำนะผมเตือนทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้จัดงานเลี้ยงโดยเฉพาะงานวะลีมะห์งานนิกาห์ทั้งหลายพี่น้องในงานที่ท่านเชิญมาเนี่ยนะต้องมีคนจนด้วยต้องมีคนยากจนอยู่ด้วยในงานเลี้ยงของท่านเพราะนบีเตือนนบีพูดว่าอาหารที่ถูกเลี้ยงในงานวะลีมะห์ที่ไม่มีคนจนร่วมกินเลยนบีเรียกอาหารในงานนั้นว่าชัรรุตตออามอาหารเลวนบีพูดแรงมากเลยนะครับพวกเราแต่งตัวกันอโดยมีคนบอกว่าถ้าอยากจะป้นคนแขกให้ไปป้นขบวนแห่ ให้ไปป้นขบวนแห่พ่อมาอโดยมากันเป็นตู้ทองเคลื่อนที่เลยมากันนี่นะตอนขึ้นรถเนี่ยดูสิเนี่ย5บาทเนี่ยหล่อใสแล้วมันหนักนะ5บาทแต่เวลามีคนมาขอหน้างานคนขอซะดะกาเฟบสบายดีนะเอาไป20ไป
แต่ตอนโชว์น่ะโชว์ทอง5บาทแต่เวลาให้บางคนไม่ให้อีกจะซ้ำแล้วที่สำคัญผมเอาประเด็นเนี้ยงานที่จัดเลี้ยงแล้วไม่มีคนจนได้มีโอกาสทานอาหารที่ท่านจัดเลยนบีเรียกอาหารในงานวะลีมะห์นี้ว่าชัรรุตตออามอาหารเลวร้ายแรงมากนะครับโอ้โหพวกเราหลายคนภาคภูมิใจกับการจัดงานวะลีมะห์ยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญแขกทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่มีคนจนได้มีโอกาสกินอาหารในงานเลี้ยงเรานะครับไออาหารที่จัดนะครับหอยอะไรนะหอยอะไรชิดนะออสเตรเลียใช่ไหมนั่นแหละนิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์เรียงเป็นถาดเลยคนจนไม่มีโอกาสได้กินนบีเรียกอาหารแบบนี้ว่าอาหารเลวอ้าวรายการที่3จะต้องไม่มีเป้าประสงค์ในการแสวงหาริสกีเพื่อเอามารวมเอาไว้อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีเป้าประสงค์เพราะจะได้รวมเอาไว้ให้มันเยอะๆเก็บเอาไว้ให้มันเยอะๆถ้าใครก็ตามแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพโดยมีเป้าประสงค์เพื่อเก็บมันเอาไว้รวมมันเอาไว้นะครับจะไม่ต่างอะไรกับในซูเราะห์ที่เราอ่านกันบ่อยๆก็คือตับบัตหรือในวัยรุ่นลิกุลลิฮุมะซะติลุมะซาหลายอายะห์เลยที่อัลเลาะห์ว่าในเรื่องของคนที่ชอบเก็บทรัพย์เก็บบางคนเก็บจนไม่กินก็มีอาหารความสะดวกสบายที่ตัวเองจะได้ไม่กินนะครับแต่เก็บอย่างเดียวคนที่คิดแบบนี้มีแล้วอัลเลาะห์เล่าไว้ในอัลกุรอานอัลลซีจะมาอามาลาวะอัดดะดะคนเวลามีเจตนาที่จะรวมทรัพย์แล้วพวกนี้ชอบนับด้วยวันๆก็เอาออกมานับเวลาถึงวันที่ต้องบริจาคผมบอกนะครับเล่าถึงท่านอบูบักรอัสซิดดีกวันที่นบีขอรับบริจาคท่านอบูบักรบริจาคความเยอะที่นบีเห็นทรัพย์ที่อบูบักรบริจาคนบีเลยถามอบูบักรว่าอบูบักรเอ๋ยท่านบริจาคขนาดเนี้ยเหลืออะไรอบูบักรตอบกับนบีว่าสิ่งที่ฉันเหลือเนี่ยตอนนี้เหลือ2อย่างก็คืออัลลอฮ์กับรอซูลคำพูดนี้พี่น้องถ่ายทอดมา 1,400 ปีและคำพูดของคนที่พูดประโยคนี้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราก็อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันกล้าพูดประโยคนี้หรือเปล่าคนที่ผมเล่าเนี่ยนะครับ 2-3 รายชื่อที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่มีสถานะในอาคิเราะห์เนี่ยแบบสบายแล้วอบูบักรได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากเขาพูดประโยคนี้ทรัพย์ที่เขาเหลืออยู่สิ่งที่เขาเหลืออยู่ก็คืออัลลอฮ์และรอซูลแต่ปรากฏว่าไอ้ของที่เราเหลืออยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเยอะกับอบูบักรแต่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับทีนี้ก็มาดูเราอ้าวกลับไปยุคนบีก่อนอันนี้บอกกับบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเคยไปละหมาดอีดกันไหมจ๊ะหัดยาเคยไปละหมาดอีดไหมฮะครั้งหนึ่งในการละหมาดอีดรอซูลบอกกับบรรดาผู้หญิงที่มาละหมาดอีดว่าใครที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคนบีปูผ้าลงบนพื้นผู้หญิงที่มาละหมาดกับนบีทำยังไงเดินมาที่ผ้าที่นบีปูแล้วก็รูดทองที่แขนเสื้อที่ข้อมือตัวเองเนี่ยใส่ไปในกองบริจาคของรอซูลเลยรูดที่แขนเลยใส่ไปผมก็เลยแนะนำบรรดาต่ออิหม่ามที่นำละหมาดวันอีดทั้งหลายว่าเวลาพูดขึ้นคุตบะให้พูดเรื่องนี้ด้วยบอกกับผู้หญิงที่มาละหมาดวันอีดว่าเนี่ยนะนบีเคยบอกว่านบีขอบริจาคสหาบะห์ของนบีที่เป็นสตรีก็รูดทองใส่ไปในกองบริจาคของนบีพวกเราวันนี้มาทำเหมือนบรรดาสหาบะห์พวกนี้กันลองรูดทองออกจากข้อมือใส่ไปในกองผ้าบริจาคสิปรากฏว่าไอตอนมาเหมือนกันกับขบวนแห่นั่นแหละตอนมานี่นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขย่ามืออยู่นั่นแหละเวลาคุยเรื่องบริจาคแขนเสื้อนี่หดมาอยู่นี่แล้วไม่มีจาน
โหลฉันก็อยากจะบริจาคตัวนี้ไม่เคยมีนะเนี่ยลองดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีริสกีอย่างมากมายเขาทำกันแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4จะต้องไม่นึกแล้วก็ไม่เข้าใจว่าบนสิ่งที่ได้มาซึ่งริสกีมาจากความสามารถของเราเองอย่าไปคิดแบบนั้นพี่น้องให้เข้าใจว่าบนสิ่งที่เราทำมันคือความพยายามแต่ความสำเร็จนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันที่อัลลอฮฺจะเรียกคืนอัลลอฮฺจะเอากลับเนี่ยพี่น้องมันง่ายแล้วมันก็แนบเนียนจนกระทั่งเราคิดไม่ทันเลยแหละดังนั้น4รายการที่ผมบอกกับพี่น้องแสวงหาปัจจัยยังชีพเป็นของดีเป็นของที่ใครทุกคนก็อยากมีอยากจะได้ทั้งนั้นแต่เวลาพี่น้องอยากจะได้ริสกีแล้วอย่าลืม4อย่างที่ผมบอก1อย่าทำให้ฟัรดูของท่านบกพร่อง2อย่าทำให้เกิดอันตรายกับคนอื่น3อย่าได้มีเป้าประสงค์เพียงเพื่อรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วก็ข้อที่4อย่าคิดว่าการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติเนื่องจากความสามารถของเรานะครับบอกตัวเองเตือนตัวเองเยอะๆว่าที่เราทำได้ทุกวันนี้มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนได้เลื่อนขั้นทั้งหมดไม่ใช่เพราะเราสามารถหน้าที่เราพยายามแต่ความสำเร็จอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าถึงวันหนึ่งที่มันจะต้องลงมาจากตรงนั้นเราจะได้เตือนใจเราได้เราจะได้บอกกับตัวเราได้มันถึงเวลาแล้วที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแบบนี้กับเราบอกกับตัวเองเนี่ยเนี่ยแหละคือกอดดารอลลอฮ์นี่คือกำหนดของอัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าเราไม่เคยวางใจเรื่องนี้เลยชีวิตเราอยู่ดุนยาไม่สบายหรอกนะครับอ้าวดังนั้นเวลาที่เราอยากจะให้ริสกีเราถาวรยาวๆเนี่ยพี่น้องอยากให้มียาวๆเนี่ยนะองค์ประกอบสำคัญอีกรายการหนึ่งก็คือการขอดุอานะครับขอดุอาทีนี้หลายคนก็บอกอาจารย์ไหนอาจารย์ลองบอกสิดุอาให้มันรวยๆนะทำแบบไหนให้มีริสกีเยอะๆนะทำแบบไหนนะครับผมไปคัดมาทั้งหมดเนี่ยเอา3อันก็แล้วกันนะเอาต้นง่ายหน่อยต้นง่ายที่ติดปากก็คืออัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะตอยตะวะลามุติยาลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซันจะดีมิงกันยะดูนะครับต้นนี้ถือว่าน่าจะติดปากเราที่สุดแต่ถามว่าไอ้ที่ติดปากเราวันนี้กี่รอบแล้วยังเลยแล้วก็จะรวยกันยังไงล่ะเนี่ยฮะนะครับอ้าวต้นนี้ต้นหนึ่งต้นที่หนึ่งที่ผมจะให้อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟะวัลกีนานะครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดาโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตุกอและขอความยำเกรงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอาฟาฟการมีสุขภาพที่ดีวัลกีนาและก็ขอให้ได้ซึ่งความร่ำรวยนะครับรวยขอได้ไหมขอได้นะครับขอให้รวยก็ได้แต่ปัญหาก็คือไอ้เวลารวยแล้วจะจัดการยังไงอีกเรื่องนึงซอฮาบะห์นบีมีคนหนึ่งในยุคนบีและนบีขอดุอาให้พาแกะมาเลี้ยงที่หน้าสุเราเลยแล้วก็เข้าละหมาดนบีก็เห็นภาพแกะถูกผูกเอาไว้เนี่ยทุกวันนบีถามว่านี่แกะใครล่ะนี่ซอฮาบะห์ก็บอกอ๋อนั่นน่ะเจ้าของเขาละหมาดอยู่นบียกมือขึ้นขอดุอาให้เขามีความจำเริญในทรัพย์สมบัตินี้ปรากฏว่าหลังจากนบีขอดุอาให้เสร็จเรียบร้อยนบีมาละหมาดไม่เห็นแกะแล้วอ้าวนบีก็ถามว่าไอ้แกะที่ฉันเคยเห็นมันไปไหนหมดแล้วอ่ะซอฮาบะห์บอกนู่นนบีไปดูดิเต็มภูเขาเลยนั่นแหละผลจากที่นบีขอดุอาให้แกะของเขามีเต็มภูเขาเลยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือไอ้คนที่เคยมาละหมาดเขาไม่ได้มาแล้วนบีก็ถามว่าทำไมถึงไม่มาละหมาดเขาบอกว่าไม่มีเวลามาเพราะต้องคอยต้อนแพะแกะที่มันมีมากเนี่ยพี่น้องดูคำว่าวะมักกะรูวะมักกะรัลลอฮแผนการของอัลลอฮ์แนบเนียนขนาดไหนนะครับเวลาเราบอกว่าอู้เราต้องดูแลแพะแกะของเราเองทำให้ละหมาดเราบกพร่องนะครับต้นต่อมาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกอบบะลาต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ดังใน Facebook นะครับที่มีเด็กอ่านนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกอบกอบกอบอะไรเนี่ยต้นนี้นะครับว่าอามาลันมุตะกอบบะลันนะครับ
นี่คือสองต้นที่ขอให้รวยนะครับขอให้มีริสกีเยอะๆนะแล้วก็ต้นสุดท้ายต้นนี้พี่น้องไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของความรวยแต่ถ้าได้อันนี้ท่านสบายเหมือนกันอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซะนีวะอาอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกัสลีนะครับโออัลลอฮ์ข้าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความเครียดและความเศร้านะครับทุกวันนี้พี่น้องทําไม่เครียดไม่เศร้าชีวิตเจ๋วแต่ทุกวันนี้ที่อยู่นี่เครียดเหลือเกินเวลาเครียดสุขภาพไม่ดีไปหาหมอเสียสตางค์สุดท้ายจนนะครับขอดุอาต้นนี้วะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกัสลีโออัลลอฮ์ข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากความอ่อนแอและความขี้เกียจคนเราพี่น้องเมื่อไรขี้เกียจนะหมดและมีอะไรก็หมดถ้าขี้เกียจนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะได้บอกกับพี่น้องเตือนพี่น้องแล้วก็ผมด้วยนะครับเราอยากได้ทรัพย์สมบัติทุกคนนะครับอยากจะมีสตางค์เยอะๆแต่เวลามีแล้วต้องตรวจสอบว่าไอ้ทรัพย์ที่เรามีริสกีที่เรามีเนี่ยมันใช้ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าหรือมีเยอะๆเพื่อให้เราต้องลงนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มันเพื่อทําให้เราไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้ได้ผมรู้จักกับผู้หญิงคนนึงนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับรู้อย่างเดียวผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรรู้แค่นั้นแหละแล้วก็เคยได้ยินเสียงและจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้นะครับทุกๆประมาณวันที่27ของเดือนนะครับเขาจะโทรมาบอกอาจารย์ฉันโอนสตังค์เข้าให้แล้วนะ 4,000 บาทไอ้เราก็ได้ยินแบบนี้ดีใจอ๋อหรออ้าวไอ้ด้าจะเต้นนะจ๊ะแม่เป็นพวกกันมาตั้งนานแม่ปรากฏว่าแกโทรหาผมทุกวันที่27เลยอาจารย์ฉันโอนสตังค์ให้เข้าบัญชีแล้วนะ 4,000 บาทอ๋อหรอพี่น้องมีคนโอนสตังค์ให้ผมนะเดือนละ 4,000 บาทน่ะไอ้เราก็ดีใจสุดท้ายเขาบอกอาจารย์เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยจัดการส่งนักเรียนเรียนศาสนาสักคนนึงไอ้เรานึกว่าให้เป็นเงินเดือนเราที่ไหนให้เราไปจัดการส่งนักเรียนเรียนต่างประเทศหน่อยนะครับที่โรงเรียนผมมีนักเรียนเรียนต่างประเทศหลายคนเด็กคนนี้นะครับไม่มีพ่อแม่เป็นคนขายข้าวเตี๋ยวและเป็นมะเร็งด้วยนะครับเป็นมะเร็งเด็กคนนี้นะครับทีแรกแกจะไม่เรียนต่อแล้วจบสนวีที่โรงเรียนผมแกจะไม่เรียนต่อทุกวันนะครับที่มีการเขาไรที่มีวันหยุดแกจะกลับจากโรงเรียนที่กรุงเทพนะครับไปนู่นเลยกระบี่ไปทำอะไรรู้ไหมพี่น้องไปสอยปาล์มวันหยุดนะครับคนอื่นเขาไปเที่ยวกันไปอะไรกันแม้แต่บางครั้งนะครับต้องเรียนหนังสือแกก็ไม่ค่อยได้มาเพราะต้องไปสอยปาล์มเสร็จเรียบร้อยผมก็ถามว่าตั้งแต่แรกๆที่มาเพราะเด็กคนนี้นิสัยดีมากเลยผมก็บอกว่านี่ทำไมอยากเรียนศาสนาล่ะแกบอกผมว่ายังไงรู้ไหมผมอยากดังผมก็เอ้ยเด็กคนนี้มันพูดแปลกเว้ยแกบอกว่าผมถามว่าทำไมอยากดังอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นอาจารย์ยูซุปเนี่ยไปบรรยายที่จังหวัดกระบี่นะครับเวลาเห็นอาจารย์ยูซุปไปที่จังหวัดกระบี่ไปบรรยายเวลาแกลงจากรถเนี่ยนะครับคนเนี่ยโอ้โหเข้ามาทำความรู้จักมาสลามรอบเลยแกบอกแกเห็นภาพนี้นะแกเลยอยากจะเป็นคนดังมั่งผมก็ถามว่าอยากจะมีชื่อเสียงเลยแกบอกเปล่าแกอยากเป็นคนดังได้ออกโทรทัศน์เพราะเหตุผลข้อเดียวผมก็ถามทำไมอ่ะแกบอกว่าเพราะวันที่แกดังวันที่แกมีชื่อเสียงวันที่แกมีสตังค์พ่อแกนะอาจจะกลับมาหาแกนะครับเพราะเล่าจากแม่แกคือพ่อเนี่ยยังไม่ตายแต่เนื่องจากว่าเวลารู้ว่าภรรยาตัวเองเป็นมะเร็งก็เลยทิ้งเลยดังนั้นแกเลยบอกว่าวิธีเดียวที่จะถ้าจะให้พ่อแกกลับมาอยู่กับแกหรือมาหาแกเนี่ยมีวิธีเดียวแกจะต้องเป็นคนดังดังนั้นแกเลยอยากจะเป็นคนดังอยากจะเรียนศาสนาเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนอาจารย์ยูซุปมีคนรู้จักมีคนอะไรต่ออะไรแต่สุดท้ายนะครับเด็กคนนี้เรียนจนกระทั่งถึงปี6แกก็กลับไปบ้านผมก็ถามโทรไปหาแม่แกว่าอ้าวทำไมแกไม่มาเรียนล่ะแม่แกก็เล่าว่าอาจารย์ตอนเนี้ย
ลูกแกเนี่ยออกไปสอยปาล์มแล้วบอกว่าคงไม่ได้เรียนต่อแล้วผมก็ได้ยินคุยกับแม่แกหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงคนที่ผมเล่าเนี่ยจากปัตตานีโทรมาหาผมผมก็หมดปัญญาจะช่วยแกแล้วผู้หญิงจากปัตตานีโทรมาไม่เคยรู้จักผมเลยนะไม่เคยคุยกันซึ่งหน้าแบบนี้เลยแกโทรมาฮัลโหลอาจารย์ฉันเนี่ยเคยดูอาจารย์ทางโทรทัศน์เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยส่งนักเรียนเรียนต่างประเทศสักคนหนึ่งใครก็ได้ที่อาจารย์คิดว่าดีฉันจะโอนให้อาจารย์เดือนละ 4,000 บาทเวลาเขาพูดแบบนี้นะชื่อเด็กคนนี้นะครับเด้งในความคิดผมเลยและทุกวันนี้พี่น้องบนความดีที่เด็กคนนี้ทำทุกวันนี้แกอยู่ที่อัสฮับแล้วอยู่ที่ไคโรทุกเดือนเลยผมรับเงินจากฮัจญานี่เพราะแกโอนเข้าบัญชีผมก็โอนเข้าบัญชีเด็กคนนี้อีกต่อนึงนะครับด้วยกับเงินเดือนละ 4,000 นี่แหละนะครับแต่ผมส่งให้แกจริงๆอ่ะแค่เดือนละ 3,500 ส่วนอีก500ผมเอาไม่ใช่ผมก็บอกกับแกว่าอีก500เนี่ยครูจะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะครูก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่ฮัจญาคนนี้เขาจะไม่โทรมาแล้วถ้าเขาไม่โทรมาอย่างน้อยๆเองจะได้มีเงินสำรองใช้ต่อไปอีก2หรือ3เดือนกว่าครูจะหาคนที่จะช่วยเหลือเองคนใหม่ได้แต่ถ้าให้หมดเลยถ้าวันนึงที่เขาไม่โทรมาสิ้นเดือนแล้วเขาไม่โทรมาเองก็ต้องคงต้องกลับบ้านนะแต่ทุกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันที่27แกจะโทรหาผมเลยก่อนที่ผมจะไปฮัจญ์แกก็โอนมากลับจากฮัจญ์แกก็โทรมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จักเลยฮัจญ์ยาคนนี้เป็นใครนะครับและที่สำคัญลูกศิษย์ผมคนนี้อยู่ที่ไคโรแล้วนะครับก็ช่วยๆกันนะถ้าเรามีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับทั้งหมดที่เราทำพี่น้องเพื่อตัวเราเองนั่นแหละเมื่อเราเคยสนับสนุนใครนะครับช่วยเหลือใครอัลลอฮ์บอกอินอัลลอฮ์ฮูฟีเอานิลอับดีมากานัลอับดูฟีเอานิอาคีฮีอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวยังช่วยเหลือพี่น้องของเขาถ้าในมือของเรามีคนที่เราช่วยเหลืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราด้วยแต่ถ้าในมือของเราพี่น้องไม่มีใครเลยที่เราให้การช่วยเหลือพี่น้องอย่าหวังนะครับว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากใครเพราะเราไม่เคยยื่นความช่วยเหลือไปถึงใครเลยนี่ผมเล่าประสบการณ์จริงนะครับมีอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าแต่พี่น้องไปคุยกับเขาเองแล้วกันบางพรนะครับนะเล่าออกโทรทัศน์เดี๋ยวหาว่าโฆษณาแหมอาจารย์มาบรรยายยกกันใหญ่เลยนะพี่น้องไปคุยแล้วกันคนจริงนะเขาไม่มีปัญหาเราคุยมาอะไรมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่เนี่ยฮัจญ์จากปัตตานีเนี่ยนะผมมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์เขานะครับแต่ไม่เคยเห็นหน้าทุกเดือนเลยนะครับแกส่งเงินให้ผมแม่แต่ดีใจมากเลยตอนแกโทรมาทีแรกอาจารย์ดิฉันจะโอนเงินให้อาจารย์เดือนละ 4,000 นะจ๊ะหูยหล่อมาชาลอเลยฮัจญ์นี่แจ๋วจริงๆให้อาจารย์ช่วยไปหานักเรียนส่งเรียนนอกหล่อทำไมฮัจญ์คิดแค่นี้เองล่ะนะแต่ดีๆๆๆอ้าวนะครับคำถามระหว่างชี้มูลความผิดกับประจานต่างกันอย่างไรจากเด็กสนามบินโอ้โหเด็กสนามบินเลยนะสนามบินไหนเนี่ยดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิเพราะต้องถามก่อนเพราะถ้าดอนเมืองเนี่ยเวลาน้ำหนักผมเกินเนี่ยนะจะได้เรียกมาช่วยหน่อยนะสุวรรณภูมิด้วยเพราะว่าจะขึ้นฮัจญ์ขึ้นอุมเราะห์เนี่ยปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะจะได้ช่วยได้ชี้มูลความผิดกับประจานผมให้ความเข้าใจกับพี่น้องง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อเราเห็นความผิดใช้มาตรฐานหะดีษนบีบอกมันรออามินกุมมุงกะรอนฟันยุกัยยิรฮุบิยะดีฟะอิลลัมยัสตะตีฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสตะตีฟะบิกอลบิใครก็ตามเห็นความผิดนบีบอกให้เรายับยั้งมันด้วยกำลังความสามารถที่เรามีถ้าทำไม่ได้ให้ใช้พูดถ้าพูดไม่ได้ให้ใช้ใจใช้มาตรฐานแบบนี้ตั้งเนี่ยพี่น้องเราจะรู้ทันทีว่าไอ้ความผิดที่เราเห็นเนี่ยจะประจานหรือว่าจะชี้มูลความผิดคำว่าชี้มูลความผิดหมายความว่าเราบอกความผิดนี้ไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นผมเนี่ยนะครับเห็นลูกของใครสักคนหนึ่งทำความผิดเราไปบอกแม่เขาฮัจญ์ฮัจญ์ลูกฮัจญ์ทำความผิดนะแม่เขารู้ไปเปลี่ยนแปลงลูกเขาแต่ถ้าผมเห็นคนคนหนึ่งทำความผิดไปตลาดเลยลูกอีอ้านี่มันทำชั่วหรือเล่าเบาๆบางศพ
สัญญากับฉันได้ไหมว่าบังซบจะไม่เล่าให้ใครฟังเรารู้กันสองคนแล้วก็เหยียบเอาไว้เลยนะอย่าเล่าต่อนะเนี่ยลูกนี่อ่านเนี่ยมันท้องโอเคนะเป็นอามานะเลยนะเออกูไม่เล่าให้ใครฟังหรอกเหยียบไว้ปั๊บเดียวเราไปบังซบเฮ้ยสอนแล้วมานี่ทีมึงรักษาอามานะได้ปะวะกูจะเล่าอะไรให้มึงฟังเหยียบไว้เลยนะสุดท้ายเหยียบกันทั้งหมู่บ้านเลยเรื่องนี้นั่นแหละพี่น้องมาตรฐานแบบนี้ว่าถ้าเราจะบอกมูลความผิดของใครสักคนหนึ่งแล้วถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงความผิดนั้นได้นะครับบอกไปไม่มีปัญหาหรือบอกให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถบอกได้แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตั้งมาตรฐานศาสนาคนเนี่ยพี่น้องอย่าว่าแต่ประจานเลยนะสมมุติผมเนี่ยเห็นบางพรทำซีนาอันนี้สมมุตินะทำซีนาซึ่งหน้าผมเลยเนี่ยผมเดินมาเห็นในกอหญ้ากระดุบเลยอันนี้ตัวอย่างนะอะไรเห็นเลยเห็นท่าหมดทุกอย่างแต่ผมเห็นคนเดียวผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังผมถูกเคี่ยนก่อนเลย80ทีนี่ดูมาตรฐานศาสนานะครับทั้งที่เราเห็นแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยแต่เห็นคนเดียวแล้วไปเล่าต่อโดนก่อนเลย80ทีนี่คือความละเอียดฮะต้องตามไม่ทันตามแล้วเขาไปแล้วถ้าไปตามมาเขาก็ไปไหนแล้วดังนั้นถ้ามีคนถามอาจารย์แล้วทำยังไงก็ดูให้มันจบไหมนะอย่าแล้วก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะครับเรื่องกอซัฟเนี่ยการเห็นคนทำซีนาแล้วไม่สามารถหาพยานได้4คนเอาไปพูดต่อท่านถูกเคี่ยนก่อน80ทีนะครับดังนั้นนี่แหละถ้าประจานก็คือเอาเรื่องชาวบ้านไปเล่าแต่เล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงไหมนบีบอกมันการอายุมินบิลลาฮิวันยอมินอาคิฟันยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุตพูดให้พูดในเรื่องที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็อยู่เฉยๆปัญหาก็คืออยู่เฉยๆนี่แหละมันยากนะครับข้อที่2เมาลิดบิดไหมนี่ความจริงคำถามนี้เอาแค่ร้อยเดียวนะครับเพราะสั้นตอบว่าบิดนะครับเอาว่าบิดอะห์รู้จักหรือเปล่าลิบรู้จักบิดอะห์ป่ะไม่รู้จักตายแล้วอ้าวดูนะครับดูนะเอาคำถามก่อนตกลงบิดอะห์คืออะไรก่อนจะไปแบ่งฮาซานะห์หรือไม่ฮาซานะห์น่ะเอาว่าบิดอะห์คืออะไรเรื่องนี้ยากนะครับแต่พี่น้องฟังดีๆนะผมจะพยายามบอกนะครับอาจจะไปจบป่าไหนผมไม่รู้แต่พี่น้องตั้งใจฟังมาตรฐานของคำว่าบิดอะห์ให้ดีมันมีอยู่ประมาณ3ข้อข้อที่1เหตุการณ์เนี่ยเคยเกิดในสมัยนบีมั้ยเหตุการณ์เนี่ยเคยเกิดในสมัยนบีมั้ยนะครับเช่นในสมัยนบีเคยมีคนตายมั้ยมีมั้ยมีแล้วก็เรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีไหมเวลามีคนตายเขาบอกให้อ่านอะไรอ่านยาซีนยาซีนเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีพี่น้องแยกทีละประเด็นก่อนนะในเรื่องยาซีนเนี่ยดีหรือไม่ดียาซีนอ่านกุรอานเป็นเรื่องดีอิซิกุโบในอิซิกุโบมียาซีนมีขอดูอาเป็นเรื่องดีหมดเลยนะครับไม่ปฏิเสธคำถามที่3คำถามที่1คือเหตุการณ์นี้เคยเกิดในสมัยนบีไหมเหตุการณ์ที่2เป็นเรื่องดีไหมถ้าเคยเกิดในสมัยนบีแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยข้อที่3ลองตอบซิว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในสมัยนบีเป็นเรื่องดีทำไมนบีไม่ทำหาเหตุผลว่าทำไมนบีไม่ทำวันที่ซอฮาบะห์เสียชีวิตเคยเกิดขึ้นแล้ววันเดียวกับพ่อแม่เราเสียชีวิตเพราะซอฮาบะห์ก็เคยเสียชีวิตพ่อแม่เราก็เคยเสียชีวิตเสร็จเรียบร้อยกุรอานในสมัยนบีเขาก็อ่านกันในสมัยเราก็อ่านกันแต่เวลามาถึงข้อที่3ทำไมเราทำเพราะเราบอกว่าจะได้ผลบุญอัลลอฮ์จะลงรอมะห์เพราะเราสามารถอ่านกุรอานได้คำถามต่อมาในข้อที่3ของยุคนบีทำไมนบีถึงไม่ทำ
หาคำตอบให้ได้ว่าทำไมนบีไม่ทำอันเนื่องมาจากนบีไม่จำกุรอานเหรอนบีอ่านยาซีนไม่ได้หรือนบีไม่รู้ว่าเวลาอ่านกุรอานแล้วเราะห์มะห์จะลงนี่อุลามะบอกถ้าอยู่บนมาตรฐาน3รายการเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเรียกว่าบิดอะห์นะครับเรียกว่าบิดอะห์ต่อมาเมาลิดเนี่ยเมาลิดในสมัยนบีก็เคยมีคนเกิดนะครับในสมัยนบีก็มีคนเกิดแล้วก็ที่ทำในเมาลิดก็มีการอ่านกุรอานมีการอะไรทั้งหมดภาคพิธีกรรมอย่าบอกว่ามันเป็นของดีอย่าเพิ่งคุยเรื่องของดีหรือของไม่ดีคุยกันบนมาตรฐาน3รายการนี้ก่อนเคยมีคนเกิดเพราะไอ้เมาลิดเนี่ยมันทำเนื่องจากมีการเกิดใช่ไหมทำเนื่องจากเพราะมีคนคนหนึ่งเกิดเนื่องจากนบีเกิดเราจึงจัดเมาลิดใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อนบีเคยเกิดก็นบีก็เกิดแล้วเสร็จเรียบร้อยไอ้สิ่งที่ทำในงานเมาลิดก็มีการอ่านกุรอานทำของดีๆมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วข้อที่3ถามว่าในเมื่อมันครบ2เงื่อนไขคือเคยเกิดแล้วแล้วก็เป็นของดีทำไมนบีถึงไม่จัดเมาลิดบอกว่าอ้าวนบีไม่จัดเพราะมันเป็นเมาลิดของตัวนบีเองแล้วทำไมซอฮาบะห์ถึงไม่จัดเมาลิดให้นบีเพราะที่จัดเนี่ยเพราะเป็นงานเกิดของนบีทุกคนคุยตรงกันเนี่ยแล้วว่าที่เราจัดเมาลิดเมาลิดใครอ่ะเมาลิดุนนบีแล้วเสร็จเรียบร้อยในสมัยซอฮาบะห์เขาก็รู้ว่านบีเกิดเมื่อไรแล้วก็ที่ทำในงานเมาลิดเนี่ยนะไม่นับไอ้เมาลิดออกร้านนะไอ้เมาลิดกะเตะเนี่ยนะครับถามว่าซอฮาบะห์ไม่รู้หรอไอ้คำกะเตะพวกเนี่ยเอาประโยคไหนที่ซอฮาบะห์ไม่รู้เนี่ยเอามาสักประโยคนึงซอฮาบะห์รู้ทุกประโยคแต่คำถามสุดท้ายนี่แหละหาเหตุผลมาสิว่าทำไมทั้ง2รายการข้างบนเนี่ยซอฮาบะห์ถึงไม่ทำให้นบีทำไมมันต่างกับขึ้นรถเมล์นะมันต่างกับขึ้นเครื่องบินเพราะสมัยนบีมีเครื่องบินเปล่าสมัยนบีไม่มีเครื่องบินนะครับเนี่ยในข้อแรกเนี่ยมันต่างกันไอ้เมาลิดเนี่ยเราจัดให้นบีเพราะมันเกิดในสมัยนบีนบีเคยเกิดนบีในสมัยซอฮาบะห์ก็มีคนตายสมัยเราก็มีคนตายแล้วก็ที่เราทำในงานคนตายทำในงานคนเกิดเนี่ยเป็นเรื่องดีหมดเลยแล้วทำแล้วได้ผลบุญทุกรายการเราอย่ามาซอยในนี้เพราะถ้าซอยในนี้เมื่อไรมันคุยไม่จบกุรอานอ่านแล้วใครกล้าเถียงว่าไม่มีของดีก่อนในเมื่อเราเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นของดีครบทุกรายการแบบนี้ข้อที่3ทำไมซอฮาบะห์ถึงไม่ทำให้นบีเอาเหตุผลมาตอบให้ได้ว่าทำไมถ้าได้อ๋อซอฮาบะห์เขาคงไม่รักนบีเท่าเรามึงอ่ะจัดเลยเมาลิดถ้าได้คำตอบแบบนี้นะอ๋อซอฮาบะห์เขาคงลืมแหละเขาต้องออกสงครามกันเลยไม่มีเวลาจัดเมาลิดนบีได้คำตอบแบบนี้ออกจัดเลยเมาลิดสมัยเราให้มันได้คำตอบว่าทำไมซอฮาบะห์ไม่ทำทั้งที่ไอ้สิ่งที่อยู่ในงานเพราะเวลาเราคุยว่าเนี่ยทำไม่ได้หรืออาจารย์กุรอานทั้งนั้นนะที่เราอ่านเนี่ยไปอีซิกูโบอาจารย์อย่าไปเรียกอีซิกูโบสิเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นเราไม่ได้คุยเรื่องชื่อเรากำลังคุยเรื่องเนื้อของมันเพราะไอ้ที่อยู่ในเนื้อของมันคือกุรอานคือซิกุรุลลอฮ์ทั้งหมดแต่ถามว่าไอ้ทั้งหมดที่เราเอาออกมามีอันไหนซอฮาบะห์ไม่รู้จักมั้งซอฮาบะห์รู้จักทั้งหมดนั่นแหละคำถามสุดท้ายทำไมพวกเขาถึงไม่ทำกันล่ะเหมือนกันเอาพี่น้องหามาสิเครื่องบินน่ะอบูบักเคยขึ้นไหมล่ะก็มันไม่เคยเกิดในสมัยเขาเวลามาถึงมีในสมัยเราเนี่ยบรรยายเปิดกล้องอย่างเงี้ยไม่ต้องสมัยกลับไปถึงนบีหรอกสมัยครูแอร์ก็ไม่มีแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นเนี่ยตั้งกล้องแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะไม่ต้องย้อนกลับไปถึงซอฮาบะห์นะแค่สมัยครูแอร์ก็ไม่มีกล้องตั้งแบบนี้แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นจึงอาศัยมาตรฐานอย่างที่ผมว่านี่แหละเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นในยุคนบีและยุคซอฮาบะห์ไหมถ้ามันเป็นกรณีเทียบเคียงที่เกิดขึ้นเหมือนกันเคยมีมาแล้วแล้วก็ดูข้อที่2ในสิ่งที่เราทำในงานนั้นเนี่ยเป็นของดีไหมถ้าเป็นของดีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหาคำตอบให้ได้ทำไมนบีและซอฮาบะห์ถึงไม่ทำถ้าพี่น้องได้คำตอบเช่นอย่างที่ผมบอกโอเนื่องจากว่าที่เขาไม่ทำสมัยนั้นซอฮาบะห์ไม่มีเวลาว่างต้องออกสงครามกันตลอดเขาเลยไม่มีเวลาจัดงานเมาลิดกันไม่มีเวลาเฉลิมฉลองกันอ่ะพี่น้องได้คำตอบแบบนี้นะถ้ายืนยันแล้วว่าแบบนี้ถูกเข้าใจถูกแล้วซอฮาบะห์ไม่มีเวลาว่างมาจัดงานเมาลิดพี่น้องจัดเลยยุคเราเพราะยุคเราไม่ต้องรบแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
หรืออีซิกุโบตะละเกนอ๋อซอฮาบะเขาคงลืมอาจารย์เขาคงนึกไม่ถึงมันก็ย้อนกลับไปในอัลกุรอานยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมะติวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะอัลเลาะห์บอกวันเนี้ยฉันส่งมุฮัมมัดมาเพื่อให้อิสลามสมบูรณ์วันที่เอานบีกลับหมายความว่าอิสลามทั้งหมดสมบูรณ์แล้วจะเอาอะไรกับสิ่งที่เราทำทุกวันนี้อีกนะครับดังนั้นผมแนะนำง่ายๆที่สุดเลยพี่น้องกลับไปอ่านในบันทึกหะดีษนะครับพี่น้องเอามารวมเลยหะดีษที่นบีทำทั้งหมดมีกี่หะดีษแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเฉพาะยังแทบไม่ลุกจากตื่นนอนไปเข้าส้วมนะมีประมาณ5รายการที่นบีทำถามว่าทุกวันนี้เราทำเหมือนหรือเปล่าจะทิ้งตะละเกนไม่ได้ตื่นนอนตอนเช้าผมบอกตั้งแต่ต้นว่านบีตื่นนอนมานบีลุกขึ้นมานั่งแล้วทำยังไงเอามือลูบหน้าแต่พวกเราตื่นนอนตอนเช้าโอ้ไม่มีใครเม้นกูเลยเว้ยเนี่ยเรามันแบบนี้แค่ตื่นนอนก็ไม่เหมือนนบีแล้วแต่จับเอาเป็นเอาตายไอ้เรื่องที่นบีไม่ได้ทำอีกแล้วตกลงจะเข้าสวรรค์กันยังไงเวลาขออัลลอฮ์ฉันขออยู่ข้างนบีแบบนี้เลยแต่สิ่งที่นบีทำกับสิ่งที่เราทำไม่ตรงกันเลยนะครับพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจนะครับหากสิ่งที่ผมพูดนะครับผิดพลาดพี่น้องก็แจ้งเตือนนะครับเตือนได้บอกได้แต่อย่าท้ารบผมไม่เพราะผมวิ่งไม่ไหวนะเคยไปแข่งบอลมาโอ้โหอยากจะลองดูว่าเราเนี่ยขนาดไหนโดนไป8-1นะรู้เลยว่าวิ่งไม่ไหวของจริงนะครับก็ขอดุอานะครับให้การฟังเรื่องศาสนาการเรียนรู้และการทำความเข้าใจเรื่องศาสนาเป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนะครับสิ่งที่เราทุ่มเทเสียสละทุกวันนี้ให้ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะตะกอบบันมินนาดุอาอานายารบันอาลามินดุอาที่เราขอให้ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์